เคยพกเงินอ่ะตีไป900 900บวกพันปนมีอ๋อควรคูณหนึ่งหายปนมีที่เท่าไหร่ล้านหนึ่งปนจกแคบขวานเสียนไม้ถึงไม้พันถึงไม่ถึงไม่ถึงล้านไอเหลือเอาคิดเอาแล้วกันน้องเฮียพี่เจ็ดคิดไปช่วงเนี้ยล้านเนาะไม่เอาไม่คิดขนาดนั้นไม่คิดขนาดนั้นหนึ่งหนึ่งร้อยตัดเยมิดี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใช่ไหมตีราคาเลยตอนนี้คุยเลยของเหล็กเท่าไหร่อ่ะเหล็กตอนนี้28ใช่ป่ะพี่2,800ร้อยหนึ่งเหล็กอันละ2,800อ๋อเหล็กกันสักประมาณแดกเกอร์เพื่อนโอ้ไม่ธรรมดาคนเนี้ยเตียงกลมแล้วนะครับ 300,000 เฮียเนี่ย Sound muted ทำไมไม่ใช่รถตัวเองวะถูกป่ะล่ะพี่อืมแล้วรถอื่นทำไมไม่เหมือนเห็นเมนูมันบอกว่าครับมีอะไรกันวะพี่มันขับหนีพี่ BK มั้งมีโดนปล้นเพื่อนจะขับหนีกันทำไมอ่ะเป็นเพื่อนกันอ่ะแกล้งกันมั้งที่ผมจำได้เพราะว่าตอนแรกผมยืนอยู่แลนเขียวกับเป็นอยู่แล้วไปจกขับด้วยกันครับคือเขาขับหนีเลยนะขับหนีกับวนเล่นๆนะครับครับอืมเรื่องที่ผมได้ยินมาแบบนั้นนะอันนี้ใครอ่ะเอ้ยคุณสองคนโดนปล้นที่ไหนครับโดนที่ตกปลาที่ตกปลาตอนเขาไปปล้นคุณเขาขับอาร์ม2เหรอใช่ครับครับมาสอบสอนตอนลงไปเป็นยังไงบ้างครับรูปร่างสัตว์ผู้พันสัตว์ทันเป็นยังไงบ้างผมจำแน่คนเดียวอีกคนนึงเฮียเขาลงไปปุ๊บแล้วลงไปเอาคุณเลยใช่ไหมเขาใช้อาวุธอะไรครับเดินไปเปล่าวิ่งยางแลมโบมีดครับมีดกับเครื่องยางนี่คันนี้แรงอีกพี่ไปเช็คอินมาเนาะคือไปคนเดียวเหรอตอนแรกเขาแทงแฟนผมก่อนไงแล้วผมวิ่งปลดล็อกรถอยู่ไงผมก็เลยเห็นแล้วมันก็ไม่ยอมรับนะพี่มีดอะไรครับจำไม่ได้ครับแต่ว่าเห็นว่าเป็นมีดแบบนี้หรือว่าเป็นการสีทองพัทธพลครับพัทละพลหรือเปล่าพัทพลพัทละพลขอบคุณนะครับเขาไม่มีอาวุธไม่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 เขาไม่มีอาวุธพวกเนี้ยเขาไม่ได้สู้อยู่แล้วแต่เขาแค่โดนแทงโดนปล้นแล้วรูปพรรณคนทำงานคนทำงานอ่ะเวลามีโจรมาประชาชนเขาไม่มีอาวุธสู้หรอเขาต้องหนีรูปพรรณสันฐานก็จะไปฆ่าหรือคนก็ได้ถ้าเขาหนีอ่ะแต่ประเด็นคือมึงไปเจอเขาขับรถมึงอยู่ใช่ป่ะเหลืองใช่อยู่อีกคนบนรถอยู่อีกคนมีคนเดียวแล้วก็ขับตาม R32 อ่ะพี่ R32 ใครขับรถมึงวะไอชื่ออะไร BK อ่ะ BK ขับไอ BK ขับตาม R32 ขับรถมึงตาม R32 อยู่ใช่ R32 สีอะไรก็สีที่ไปปล้นกันมาเลยอ๋อมึงก็เลยขับรถชนรถมึงก่อนใช่ครับผมแล้วก็ปล่อย R32หนีไปใช่แล้วตอนที่มึงชนก็คือเป็นรูปที่มึงถ่ายลงทวิตถูกไหมใช่ครับผมพอไอเรื่องมันแทงไปใช่ไอเรื่องแทงไปไอเรื่องแทงไอตัวนั้นไปแล้วไปเจอกันเหมือนที่โรงพยาบาลไปรอได้ปล้นไหมได้ปล้นไหมผมไม่ได้ปล้นเลยพี่จะได้หน้าปล้นเหรอหน้าปล้นให้หมดตัวเหรอหน้าปล้นสักหน่อยปล้นไม่ได้ดิอยู่ข้างสอนอเลยผมแทงแม่งข้างสอนอเลยแม่แล้วไม่ยอมรับหลักฐานบินตัวเลยและอีกอย่างนะมันคือใครอ่ะ
มันเป็นคนบอกมาเองว่ามันอ่ะไปจกแคปกับไอ้ชื่ออะไรนะใครอะไรชื่ออีกคนนึงอ่ะเออชื่อมินยูอ่ะเอาไปจกแคปด้วยกันเออไปจกแคปด้วยกันพี่ก็คือไปถึงปุ๊บมี่ตอนเขาลงมาแทงมี่เขาขับรถอะไรครับอาร์ม2สีครีมครับอาร์ม2สีครีมไปเจออีกทีนึงขับอาร์ม2สีครีมแล้วขับรถมึงไล่ตามอารมณ์จะเอาอาร์ม2ไปเปลี่ยนแล้วก็เอาฟูเรียไปใช้เอ้ยนั่นน่ะเชิญเชิญเหมือนของเราโอ้ยไอ้เหี้ยน้องเข้าแก๊ปเลยอ่ะโอ้ยแต่2งานงาน2งานแล้วก็เปลี่ยนน้องก็เล่นธรรมดาอยู่แล้วไอ้เหี้ยสารวัดตัวขนาดนี้ไอ้สัตว์เห็นเราเป็นเด็กกระป๋องเปล่าวะพี่ทางมึงอ่ะกูเดินทุกวันไอ้เหี้ยใครนี่หมายถึงใครเนี่ยสมมติถึงใครอยู่พวกผมถึงถามเนี่ยว่ามันจะโกงทีเนี้ยที่บอสมันมายืนตรงเนี้ยเพราะว่าหนึ่งในนั้นมันมีเป็นสมาชิกแก๊งกับจีนางด้วยแต่ทีเนี้ยบอสมันยืนการว่าน้องมันอ่ะไม่ได้ปล้นเพราะมันมีแค่มาฟรีพี่คิดว่ามันก็น่าจะไม่ได้ปล้นแหละแต่คนปล้นอ่ะคือ BK และด้วยบอกกับว่าความที่มันเป็นคือใครวะไอ้เหี้ยใช่มั้ย BK ก็เคยบอกว่าจะขึ้นอาวุธให้มินยูสนิทกันนู่นนี่นั่นบวกกับไอ้ BK บอกเคยบอกว่าสนิทกับไอ้ภูสนิทกับพ่อไอ้บ๊อบBK ได้มินยูก็ไปเข้ากากินังพอดีอันนี้คือเพิ่งรู้เลยนะเพิ่งเข้ากากินังเนี่ยมูลเหตุเป็นไปได้พี่เคมันคือใครวะมันคือคนไหนผมไม่เคยเจอเลยไม่รู้จักอะคือมูลเหตุเป็นไปได้เลยอะเป็นไปได้แบบเป็นไปได้มากๆเลยอะเคยรู้จักเหมือนกันแต่มีมีดแดกเกอร์แต่มีมีดแดกเกอร์ขับแท็กชอบเลยใช่ขับแท็กสีฟ้าทำเงินวะถูกครับเฮ้ยไอ้เหี้ยคุณละแล้วประเด็นน่ะคือมีสุรต่างสีขาวที่คนที่คนที่กูเคยเจอที่เรเบลอ่ะเขาเคยบอกว่าเคยโดนสุรต่างสีขาวปล้นแล้วเป็นพวกเราหรือเปล่าจำได้ปะใช่เป็นพวกเราหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นพวกพี่อ่ะพวกพี่ปล้นเหรอไม่เป็นไรอย่าเผาบ้างนะครับพี่นี่จำได้เลยเพราะว่าสุรต่างกูเลยถามว่าเฮ้ยสุรต่างอ่ะมีใครใช้บ้างวะสีขาวแก๊งเราอ่ะเอกอตคนเดียวกูไม่ได้ใช้ครับกูเป็นแค่เป็นเจ้าของและอย่างหนึ่งกูไม่เคยเห็นสุรต่างสีขาวในประเทศเลยนอกจากของเราใช่มันเลยเป็นไปได้เว้ยเพราะมันเคยปล้นเพราะไอ้เหยาก็เคยบอกว่ามันไปปล้นไอ้เหยาเพราะวันนั้นมันเกม3คนน่ะมีมันเลยบีเคแล้วใครอีกคนนึงไม่รู้แล้วคือคนที่ปล้นไม่ได้มาหรอเนี่ยไม่เขาแทงล่าไปแล้วพี่เซแทงไว้เลยเดี๋ยวมันก็มาคือประเด็นนะของที่เขาเอาไปคือของมึงใช่ไหมให้เรืองใช่ไปเหล็กมึงให้เหล็กให้มีถือเหล็กทำไมอ่ะไปจูนรถจูนรถได้อ่ะมึงคุยเลยทำไมถึงมีกากีนังเขาเกี่ยวอ่ะคุยไปยังไงมันก็ไม่ยอมรับอ่ะมึงก็ที่คุยอธิบายอย่างที่กูพูดดิเมื่อกี้เฮ้ยเห็นอุ้มผมหน่อยครับอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยนี่ดีกว่าพี่เมื่อกี้เราอธิบายให้หัวหน้าแก๊งมันเข้าใจแล้วเราก็ถามเลยดีกว่าไหมว่ามันว่ามันจะยอมรับหรือเปล่าเอางี้ไหมครั้งสุดท้ายแล้วไม่ได้พ่นคนแต่ทำไมลุกเป็นแบบนี้วะไม่ได้พ่นคนแต่งตัวลุกแบบนี้อยู่แล้วหรอไม่แต่งตัวอีกแบบนึงแต่งตัวอีกแบบนึงก่อนที่เขาไปก่อนที่ไปพ่นอ่ะเพิ่งไปเปลี่ยนมาเนี่ยให้ดู3รูปแล้วเนี่ยก็เห็นแล้วก็เห็นแล้วกูดูชุดละไปเปลี่ยนหรือว่าเขาเช่าชุดแล้วพอประเทศลีแล้วมันชุดหายกลับมาเป็นชุดเดิมหรือเปล่าเอาชุดเหรอใช่อันนี้คือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเหรอมันก็ชัดแล้วป่าววะพี่บินอันนี้กูทำไม่นี่แต่กูเปลี่ยนทรงผมไม่ต้องถือโทรศัพท์เฮ้ยพี่เคผมถามหน่อยดิว่าคุณบอกคุณไม่ได้ปล้นใช่ปะใช่แล้วทำไมคุณถึงจะยอมจ่ายเงินแสนหนึ่งให้ผู้เลืองอ่ะก็คือผมอยากจะจบไงผมไม่อยากมีปัญหาแล้วก็คือตัดความไอเนี่ยคือตัดความรำคาญของผมไปด้วยครับตอนที่เรามีเรื่องครั้งแรกคุณไม่ใช่คนยอมจ่ายอะไรง่ายๆอย่างนี้นะคุณไม่ได้ผิดอ่ะผมก็ไม่ใช่ทำไมผมจะไม่ยอมจ่ายผมก็คือผมก็ยอมจ่ายง่ายๆนะเพื่อนขอผมก็ให้นะผมคือผมง่ายๆอยู่แล้วคือใช่ผมคือจะได้ไม่ได้มีปัญหาก่อนโดนผมแทงคุณไม่ใช่อย่างนี้นะผมเจอคุณผมก็เลยอารมณ์เย็นขึ้นไง
ไปนู่นไปนี่หมดเปื่อยหมดแล้วไอ้เหี้ยคือผมไม่อยากมีเรื่องกับพวกเพื่อนหรอกจริงๆเอาแล้วอะใช่ไหมใช่ไหมไอ้เหี้ยเก่ามากจริงเหรอใช่ใช่เพื่อนดีใครอ่ะลูกไอ้ภูเขาภูเขาเองไม่ใช่นี่น่าใครแล้วอลิสครับอลิสอ๋อเรื่องของมึงป้าป้าอยากอินวันเดอร์แลนด์อ่ะป้าอยากเมาเหรอฮะอยากพี่จะเอาเพิ่มไหมล่ะอยากเมาแล้ววะเอาเพิ่มอะไรอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้ทำมึงจะเอาอะไรเขาว่าคนหลังทหารมาชี้ขนาดนี้แล้วเว้ยพี่เขายังไม่ยอมรับอีกเหรอพี่เคผมถามหน่อยดิครับตอนนั้นทำไมคุณถึงไปขับรถไอ้บุญเรืองนะเขาหวังดีผมเจออยู่ที่นี่ไงผมเจออยู่ที่ใช่ใช่ใช่แล้วผมไม่มีรถกลับไปผมก็เลยไปขึ้นผมไม่เห็นมีใครอยู่ไงอ๋อแล้วคุณไปที่แคมป์ได้ไงผมไปจกกับมินยูไงอ้าวแล้วมินยูไปไหนอ่ะก็คือมินยูมันขับหนีผมอืมค่ะแล้วมินยูขับรถอะไรขับ GTB ครับคุณนี่มันเสแสร้งนี่เนาะมีตรงนั้นมี GTB มั้ยโอ้ยมีครับ VR 22วะ VR 22เออที่เขาลงมาวะอ่ะแต่เอา GTB ใครขับครับมันก็6แล้วนี่โอ้เอาถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็น GTB เราแต่ว่าเราขับ R 32ไปไม่ใช่ครับหรอผมขับ GTB ไปครับแล้วแปลว่าคนนี้ขับ GTB ไปคนนี้ไปกับใครอ่ะไปกับผมแหละครับมี่ตอนมี่เข้าโรงพยาบาลแล้วมี่ได้กลับไปดูที่แท็บไหมว่ารถยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้กลับไปดูเพราะว่าเสียดายมันบอกมี่ว่าไอ้แกมันบอกมี่ว่ามีคนขับรถมี่มาอ๋อคือจังหวะนั้นคือไอ้เรื่องเจอแล้วใช่เขาเจอแล้วเจอตอนช่วงเวลานั้นกี่นาทีเรื่องไม่รู้อ่ะพี่ผมกลับมาจากผับผมไอ้นี่เสร็จปุ๊บแล้วผมก็ออกมาเลยก็คือเอาง่ายๆก็คือตอนไอ้แก่กับโชจกแคปเสร็จใช่ไหมแล้วมี่ก็เข้าไปจกต่อนั่นแหละแล้วก็โดนเลยแล้วแก่ก็น่าจะไปผับต่อมั้งที่มันเล่าอ่ะไปผับต่อมาแต่มันสดนะพี่เด็กแม่งสดจัดเลยแม่งป้นตรงที่นี่เลยขายทูน่าเลยอ่ะเฮียโคตรสดเลยอ่ะเฮียปลาเพิ่งมาขายเพิ่งสดอยู่แล้วสดขอสดเนี่ยดิ้นปลาดิ้นเฮียมึงไม่ต้องควักโทรศัพท์มึงเอาโทรศัพท์มานี่ดิ148เออ148เอามานี่มานี่อยากได้โทรศัพท์เออมานี่ธุระมึงเยอะนะอืมไอ้เรื่องสรุปตอนนั้นกี่นาทีนะตอนที่มี่ไปโรงพยาบาลแล้วมึงไปเจอรถอะประมาณอะไรนะประมาณกี่นาทีตอนนั้นห่างกันประมาณกี่นาทีคือผมยังเห็นไอ้มี่สลบอยู่เลยอะพี่คือผมไปไก่โชยใช่มั้ยผมไปเจอมันเลยคราวเนี้ยคือตอนนั้นมีสลบอยู่ใช่คาตรงไอ้นี่เลยตรงไอ้ถนนอยู่เลยผมก็เลยไม่ปล่อยมีไว้ผมก็เลยขับตามไอ้นี่บูเลียคุณไม่คุณตอนคุณขับ GTB ไปคุณไม่เจอโจรหรออะไรนะถึงคุณอ่ะใจเด็ดนะที่แบบไปขึ้นรถคนที่แคปอ่ะเพราะรถคนที่แคปส่วนใหญ่มีแต่แก๊งนั้นเลยเฮ้ยมึงเอาโทรศัพท์มา148เพราะว่าคุณใจถึงอยู่คิดว่าจะไม่ให้ถึงเพิ่งได้อ่ะคุณน่ะสุดยอดเพราะรถที่แคปส่วนใหญ่เป็นรถแก๊งทั้งนั้นแหละครับครับเข้าใจเพื่อนคนที่จะจอดทิ้งรถไว้เนี่ยมีอยู่สองแบบ KMC KMC เนี่ยกับแคทใช่ MC เนี่ยเขาจะไม่เอาพวกนี้จอดอยู่แล้วส่วนมากเขาจะเจอ60กิโลป่ะมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยเจอหรอกครับปิ๊กอีป๊อปเอออีหลอต่อแตกของเขาไปสุดท้ายคือไม่ยอมรับแล้วมันพีกว่านั้นคือไอ้ R 32คันนั้นอ่ะ ไปป้นผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูมาก่อนด้วยคือประเด็นน่ะเออแล้วเขาก็ระบุตัวแล้วนะว่าเป็นคุณผู้ชายครับเอ้ยคุณผู้ชายครับผมถามนิดนึงว่าตอนที่คุณเห็นเนี่ยผู้ชายในรูปเนี่ยในชีวิตเนี่ยคือเขาแต่งตัวทรงนี้แต่ไม่ใช่สีนี้ถูกไหมเป็นทรงนี้นะครับทรงนี้ผมนี่เลยเพราะถ้าเกิดว่าทรงผมนี่เลยถูกไหมใช่ใช่
แต่งตัวเพราะถ้าเกิดแค่ไปเข้าร้านตัวไม่ใช่แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าไปเป็นแบบเป็นแบบไหนครับเป็นคนละสีหรือว่าคนละชุดเป็นคนละชุดเลยครับเป็นคนละชุดเลยตอนที่คนที่เขาไปปล้นคุณเขาแต่งตัวยังไงครับทำได้ไหมเอ่ยเหมือนชุดในทวิตครับประมาณแบบมันแนบเนื้อชุดในทวิตแนบเนื้อเล่มก็อยู่ใกล้ๆกันนี่ใช่ป่ะเรื่องใช่พี่แป๊บเดียวขนาดเราห่างกันเป็นร้อยเลยนาทีเดียวเองนะเนาะแล้วอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวไม่เปลี่ยนชุดด้วยอ่ะสดจัดผมน่าจะเป็นเด็กป.5คือประเด็นน่ะที่เรื่องมันเล่าเนี่ยผมพูดตรงๆว่าในมุมของผมใช่ป่ะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเยอะแต่ที่น้องเล่ามาคือน้องบอกว่าน้องเจอคุณขับรถของมิมี่ซึ่งเป็นฟูเรียใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพื่อนขับตามอาซัมสองสีอะไรนะเรื่องสีเนื้อสีเนื้อแล้วสีครีมอ่ะคิ้วครีมอ่ะขนาดนั้นเลยแหละขนาดนั้นเลยแล้วมีมี่อ่ะก็เพิ่งโดนก็เพิ่งโดนเพิ่งโดนเขาเรียกว่าอะไรนะโดนอาซัมสองสีนี้ถูกไหมมีมี่ใช่ครับโดนอาซัมสองสีนี้เพิ่งปล้นมาบวกกับประจวบเหมาะที่ว่าขับตามกันอยู่แล้วเรื่องไปเจอแต่เรื่องบัมฟูเรียลงมาเป็นใครลงมาเจอใครเรื่องคนนี้เลยนี่ใช่เลยทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่า GTB อ่ะไปไหนทำไมบังเอิญจังไปตามอา32ได้ผมอยากรู้ให้ผมก็จะขับไปของผมไอ้แลนแดงไงครับคือผมเอาง่ายผมเข้ามาแล้วผมไม่เจอใครผมก็เลยขับไปแลนแดงขับไปแลนแดงแต่เลยแลนแดงไปแล้วอ่ะก็คือเห็นก็คุณตามผมไงครับผมเลยกลัวชนผมไม่ที่ผมชนคุณนะเลยแลนแดงไปอีกครับครับเกือบก็สอนอ่ะสอนอ่ะดีนะแท็กมันเร็วเพิ่งซ่อมไม่มันเลยน้องก็กลัวรถเด็กแตกถ้าคนไม่ทำอะไรจะกลัวแล้ววะกลัวเพราะขโมยรถมาไงเพื่อนแล้วคุณรู้ได้ไงเป็นรถใครอ่ะไม่รู้ผมก็กลัวก็คือเป็นแก๊งใหญ่ใช่ก็ไม่ใช่กูไม่ใช่เขาพูดง่ายกว่าไหมคุยมันก็ง่ายกว่าปะใช่เพื่อนไม่แต่คนเราเวลากลัวก็ทำอะไรไปเรื่อยแหละน้องโอ้โหทำไปเรื่อยไปเรื่อยดิไปเรื่อยจริงอ่ะไม่เอานะตอนนี้พี่ขอยืนฟังนานแล้วสัตว์ขับป้นเหรอตัดมือมึงใช่พวกป้นอย่างหนึ่งอ่ะผมเคยเห็นคุณเกมกับคุณเหยาแล้วก็ใครคนหนึ่งนะสามคนผมก็เลยโทรไปถามคุณเหยาเฮ้ยคุณไออะไรนะสุรต่านสีขาวนี่ของคุณไหมเนี่ยเขาบอกเฮ้ยผมขับสุรต่านสีดำสีขาวของใครไม่รู้ของนั่นของบีเคมั้งผมก็เลยบอกว่าผมเห็นคุณให้คุณส่งรูปมาใช่ปะคุณส่งรูปมาว่ามีรถอะไรบ้างผมเห็นคุณมีสุรต่านปุ๊บผมให้คุณเบิกเลยสุรต่านถูกปะใช่ครับแล้วผมก็พูดกับเพื่อนผมว่ามึงเชื่อกูป่ะสุรต่านสีขาวบ๊อบได้ยินถูกไหมบ๊อบครับผมเออแล้วคุณเบิกมาว่าเป็นสุรต่านสีขาวพอเสร็จปุ๊บคุณเบิกมาปุ๊บพี่เซร่าขึ้นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณบอกว่าใช่คุณบอกว่าสุรต่านสีขาวอ่ะมันไม่ได้มีคันเดียวในประเทศถูกครับมันไม่ได้มีคันเดียวในประเทศมันมีคันนึงซึ่งเป็นของสกอตประทั้งประเทศอ่ะผมเห็นอยู่แค่สองคันสีขาวอ่ะผมถามอีกทีนึงตรงๆเลยว่าที่ไม้เนี่ยที่คุณไปปล้นน้องพี่เซเนี่ยจริงไหมผมถามก่อนตรงนี้อ้าวไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วคุณได้ปล้นมีมี่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วคุณได้ไปปล้น2คนนี้ไหมไม่ใช่ครับผมตอบไม่ใช่ครับพูดเลยครับคนไหนสั่งข้าวไว้ครับเนี่ยใช่มันไม่ใช่ตลอดก็ไม่ใช่อ่ะฉันไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เป๋าละไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่มีพิรุธไม่ใช่โจรเหรอไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ไรสัตว์แล้วผมเดี๋ยวแป๊บนึงเขานี่ผมถามนิดนึงทำไมคุณถึงแบบยอมจ่ายมาขายคอปเปอร์ครับนี่ครับนี่คนซื้ออยู่ข้างหลังนี่พี่ก๊อตคอปเปอร์พี่สุดยอดจริงฮะช่วยขนคิดค่าขน50แก้งจะทำไม
ยอผมไม่ทำผมไม่ทำหรอกผมเด็กดีนี่หลักฐานขนาดนั้นเออหลักฐานขนาดนี้แล้วไหมเขาไม่ยอมร้อยเออเด็กสองขวบนอนดูดนมอยู่มั้งไอ้ที่เอาล่ะพี่เต้แม่ครับหนูรอกลับบ้านตอนเย็นครับมารับไม่ได้เลยนี่กูไม่แค้นไอ้ที่เอาขวานกูไปได้เลยสักขวานกูด้วยนี่คุณมาเล่นตลกหรือเปล่าครับเนี่ยอันเนี้ยถามตรงๆเลยมีอยู่มันนี่ด้วยมันอยู่ตรงกลางเลยมีอยู่นี่จะเพื่อนผมจี่ซะไม่งัดนี้เสร็จกูงัดงามต่อด้วยนะเดี๋ยวก็เห็นเพื่อนไม่ยอมเล่นจริงๆหรอวะไม่ยอมจริงหรอขนาดนี้แล้วนะเนี่ยคุยตรงๆโอ้คือแบบอะไรมันก็ยอมดีหมดเลยอ่ะแล้วคุยตรงๆอ่ะคุยตรงๆเลยมันอย่างที่บอกตอนแรกว่าถ้าแกยอมรับตั้งแต่แรกอ่ะแค่คืนของมันก็จบเพราะของที่แกเอาไปของไอ้เรื่องไม่ใช่ของแกของแฟนเรื่องเออคุยตรงๆเลยจบงั้นจบง่ายด้วยไม่อยากมีเรื่องเออโอเคครับผมเอาไปอย่างมากคุณก็แค่คืนของบวกเงินนิดหน่อยครับอย่างมันคือเหตุผลมันแค่ใช้เงินสี่คนได้เลยเนี่ยต่อให้คุณแบบว่าบอกว่าไม่ใช่คุณยังไงอ่ะแต่คือหลักฐานแล้วก็แบบทุกสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยคือสิ่งที่ผมรู้มันคุณหมดเลยอ่ะเอาจริงนี่คือผมไม่รู้เรื่องเฮียเลยนะแค่น้องมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือแม่งคุณและคุณเท่านั้นน่ะพี่ทำไมใจฉันจุดวันไหวป่ะใช่แกงส้มมาเลยอ่ะเป็นสิ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นฟังปิ้งรอแล้วกันไม่ยอมรับยาวนะเพิ่งตื่นเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลครับไม่ยอมรับจริงเหรอฮัลโหลคือมันแย่ตรงที่ว่าคุณเนี่ยไปขับรถบังเอิญเจอบุญเรืองเฉยๆหรอกแล้วก็บังเอิญโดยเรืองแทงอีกแต่ที่บังเอิญกว่านั้นคือชุดเนี่ยเปลี่ยนไปนิดเดียวเองอ่ะรีบเลยอ่ะจังหวะขับจากอาร์ทำสองไปขับเส้นหลักเท้าข้างหลังอ่ะขับซอยนี่ขับฝากเรื่องเชียร์นะครับทิ้งรถให้ไวที่สุดเวลาป้นอ่ะข้างหลังอ่ะบ้านเล็กลงแล้วไปกับน้องแล้วไปอย่างคุณเนี่ยเขาเรียกว่าละเอียดเกินไปบางครั้งเป็นโจรนะครับไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ทิ้งแม่เอาตรงนั้นนะไม่ใช่รถเราอ่ะรถใครไม่ล็อกคือรถเราจำไว้เจอคันใหม่ปุ๊บคันหนึ่งอ่ะใช้สองงานก็พอสองงานเหรอนี่สองงานดิสอนเลยเหรอแนะนำนิดหน่อยไม่ต้องมากผมสอนวิชาให้ได้นะผมปล้นได้มาแล้วสองสามแสนนะถ้าผมปล้นอ่ะถ้าใช้คันเดียวจะเจอคาเมลอนไล่อ่ะถ้าใช้คันเดียวมันจะคาเมลอนไล่อะไรอ่ะนาทีบิลลี่เพื่อนเอาอย่างนี้ผมไม่ผมไม่เอาแล้วคุณจะเอาอะไรไม่ใช่คือผมรู้คือผมไม่อยากมีเรื่องอ่ะคือให้ผมอยากมีแค่นั้นน่ะมึงตอแหลไงเออเฮียนายคือแบบว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วอย่าเพิ่งไม่ต้องแทงถามคุณดีกว่าคุณจะเอาไงเออคือจริงอ่ะปากคุณบอกว่าคุณไม่อยากมีเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วคุณจะแถทำไมคือทุกอย่างมันโยงมาที่คุณแล้วเว้ยสุดท้ายแล้วอ่ะอุ้ยงงดิมึงมาตีแล้วด้วยหรองงดิต่อแล้วงัดมึงเสร็จงัดต่อเลยฮัลโหลคุณจะเอายังไงผมถามแค่นี้ก็คือผมไม่ได้ทำจริงให้ผมทำไงอ่ะบิลลี่คือถ้ามีหลักฐานที่ผมทำจริงๆทุกอย่างอุ้ยมึงยังตอบหาหลักฐานอีกเหรอไอ้เหี้ยนี่พวกกูเนี่ยหลักฐานนี่กูมีทั้งพยานมีทั้งหลักฐานรูปภาพมึงเคยเจอตำรวจป่ะสายตาตำรวจอะไม่ใช่คือมีรูปภาพมันไม่มีโจรคนไหนบอกว่าไม่ทำหรอกคุณฟังนะเว้ยมันเป็นกูโป้กูก็พูดกูไม่ทำไม่คุณฟังนะเว้ยผมอ่ะไม่ใช่ตำรวจนะเว้ยแต่สายตาผมอ่ะผมอยากหาเรื่องคุณยังไงผมยังไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำเออถูกคุณมาเล่นตลกอะไรเนี่ยเลอะเทอะปะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเรื่องใจเย็นไม่เอาเลอะเทอะปะเนี่ยคุณคิดว่าผมเป็นหม่ำเท่งหน่องไงอย่าเลยเป็นไปเอาอีกทีนี่คุณตลกอบต.เนี่ยถามจริงนั่งตีได้ไงวะไม่ใช่คาเฟ่นะครับคุณทำเหมือนผมไม่รู้จักนิสัยคุณอ่ะดีเคโจรน่าจะโจรนะเหี้ยคุยตรงๆไงแล้วคุยตรงๆจบง่ายกว่านะเชี่ยงเหรอจริงผมดูคุณรู้ว่าครับผมป้นผมคืนของให้หรอกได้อะไรเพิ่มไหมครับจบเรื่องเงียบแอร์เกียร์มัวมาอีกเวลานี้มาตามไปเทรนนิ่งดิมีอะไรโอ้โห
ไม่มีอะไรหรอกมึงมีอะไรปะล่ะเฮ้ยไม่เอาหลักก่อนมาดิสรุปคุณทำมั้ยเนี่ยเออตรงเลยอ่ะเอาแบบของตรงตรงอ่ะเงียบเลยกับกูเองจะได้ไม่นี่พวกผมหลายตรงกันนะเว้ยตรงจนจะไม่รู้จะคุณจะหาหลักฐานดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมถามเอางี้ดีกว่าคนที่ไปกับคุณอ่ะใครวะผมอยากรู้อ่ะคือผมไม่ได้ไปกับใครเลยและอ้าสามสองผมก็ไม่รู้จักด้วยเอางี้ดีกว่าแล้วคุณไม่นั่งอยู่บนฟูรี่อ่ะแล้วขับตามมาสามสองทำไมอ่ะผมถามไม่แล้วอีกอย่างก่อนหน้านี้เขานั่งไปกับอาสามสองด้วยนี่ไงคนที่โดนปล้นอ่ะใส่เสื้อสีชมพูอ่ะพี่ใช่หรอเออนี่นั่งรถไปด้วยกันเลยเหรอเนี่ยเออนี่กลิ่นหอมไหมครับบนรถใช่กลิ่นตลกปะเนี่ยไม่ใช่แล้วผมนั่งไปตอนไหนกับใครกับอาสามสองเขามีรูปเหรอให้เขาไม่คนแป๊บนึงแป๊บนึงเขาเอาเรื่องพูดที่เขาบอกที่มึงพูดนี่คือชัวร์ใช่ไหมครับผู้หญิงออกมาข้างหน้าเลยครับแม่ผู้หญิงผู้ชายเราให้คุณผู้ชายดีกว่าเพราะว่าคุณผู้ชายเห็นเพราะว่าคุณผู้หญิงเขาโดนผู้ชายผู้ชายชัวร์ชัวร์ไหมครับขอคำเดียวแล้วไม่ต้องกลัวครับจำทรงผมเขาได้เออแค่นั้นเองไม่แล้วไม่ต้องมีรูปหรอกครับมันนี่เป็นนักถ่ายที่สองรถเป็นไงครับรถก็อาร์มสองสีขาวออกครีมแล้วตอนที่กลับไปเอารถอ่ะผมเห็นเขาผมกลับไปเอารถใช่ไหมผมเห็นขากลับอ่ะแล้วก็เขาขับคู่มากับ GTB สีดำครับแปลกละขับทางนี้มันเปล่าบังเอิญเหรอใส่มีเพิ่มน่าจะบังเอิญตอนที่ผมกลับไปรถอ่ะเขาขับสวนมาเราโดนก่อนนี่ใช่ไหมก่อนโดนเวลาไหนครับพอจำได้ไหมน่าคิดน่าคิดคิดอะไรกันอ่ะเราพอจำได้ไหมเรื่องนิดหน่อยไม่เรื่องเยอะหรอกกูไปนอนแล้วนะนอนไงยังไม่นอนอีกเหรอเออทำอะไรมาอะไรมาเล่นเฮนนิงพวกเอาพวกขูดเอาพวกเอาฝูงมาตื่นไอ้เฮียนี่เหรอมาเฮ้ยแมวเฮ้ยเพิ่งมือนั้นที่เกิดรอยมันจะไปกันใหญ่นะเวลาได้ไหมจะไปกันใหญ่นะตอนที่โดนต้นเนี่ยทำไมใครโดนอะไรอ่ะมีโดนต้นแล้วเจอกันขับคู่กับคู่บอกใครบ้างบอกใครบ้างเอาบอกใครบ้างเฮียทรงเขินที่เขาทรงเขินเลยอ่ะฮัลโหลครับหาหลักฐานยังไม่เนี่ยฮัลโหลครับอะไรครับต้องการหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยคือผมไม่ได้ทำก็คือจะเอาอะไรกับผมมาคือตอนนี้ผมไม่ได้ทำครับถ้าสมมติถ้าสมมติผมบอกก็เป็นคุณทำอ่ะคนที่ผมไม่ได้ทำเพื่อนถ้าผมทำผมก็บอกแต่ถ้าผมบอกผมจะทำให้บอกว่าเป็นคุณทำอ่ะผมจะเอาอะไรคุณได้บ้างเอาไปคุยกันแบบไม่เหตุผลละกูไม่เหตุผลละไม่ใช่เพื่อนอยากได้อะไรก็พวกมึงจะทำอ่ะเพื่อนอยากได้อะไรกับผมมาเพื่อนเพราะผมไม่ได้เพื่อนก็รู้นิสัยผมอยู่ใช่ตอนนี้เขารู้นิสัยมึงหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไอ้พี่รู้จักด้วยเหรอพี่โถรู้จักกันจบปูนยังไม่รู้จักเรื่องปนนะเนี่ยจบเนี่ยเรื่องเนี้ยใช่แล้วสมมติว่าเราจะหาหลักฐานหาอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงเลยเราคุยกันแบบว่าไม่เหตุผลแล้วถ้าผมอยากมีเรื่องต้องทำไงถ้าผมอยากให้คุณทำไม่ต้องมีหลักฐานเลยก็ทำไงคือผมขอยอมรับผิดคนเดียวได้ไหมเพื่อนคือจะอะไรก็แล้วแต่คือผมไม่อยากให้น้องๆมาไอ้นี่ไงเพราะว่าไม่มีแก๊งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องไม่มีแก๊งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องก็ไม่ใช่ไงผมไปกับมินยูไงเรื่องของเรื่องอ่ะเอ้าแล้วมินยูอยู่แก๊งไหนกางกีนังไปกับมินยูคนไหนคนนี้อ่ะใช่ที่ไปจบแคปด้วยกันนะครับคนนี้เหรออ้าวแต่ตอนที่ลุงเรือเจอหัวเจอคุณคนเดียวแล้วนี่ครับก็คือเอาง่ายๆคือไปจบแล้วใช่คือมินยูขับหนีหลุดแล้วหลุดแล้วไม่ใช่หลุดยังไงก็คือมินยูขับหนีผมก็ผมบอกว่าผมเจอรถที่แคปมินยูเกี่ยวอะไรคุณไปจบแคปอ่ะมินยูขับหนีมึงมินยูขับอาทำสองใช่ไปด้วยกันแล้วขับตามมาสองไม่ใช่อาทำสองเนี่ยผมไม่รู้จักมันบังเอิญไปเฮ้ยคุณจะมาตลกอะไรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นบนรถอ่ะไปส่องกระจกหน่อยนะแผลเต็มเลยเนี่ยง่ายมีแผลหรือเปล่า
เราอ่ะสรุปไปทำเปล่ามินยูเอาให้ชัวร์หลักฐานพี่เราโดนเต็มๆแล้วนะฮัลโหลนิ่งผมไม่ได้ไปทำครับไม่เป็นไรถ้ามินยูบอกไม่ทำก็ตามนั้นไม่มินยูไม่ทำใช่ไหมมึงอ่ะทำกูบอกให้ดีเคมึงบังเอิญมีมีดพอดีเลยเรื่องนี้แม่งบังเอิญทุกอย่างตอนนี้ยาวเป็นชั่วโมงอะคุยเรื่องนี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วไม่ชอบแล้วอ้าววับทำไมอยู่กับกินังอะตอนนี้อยู่กับกินังเหรอผมเหรอครับชอบปนมากใช่ไหมผมเรื่องมันเรื่องถามว่าถามว่าทำไมอยู่กับกินังตอนนี้อยู่กับกินังเหรอใช่ครับใช่ครับพี่ไม่ยอมรับจริงเหรอเอางี้ไหมง่ายๆไม่ปนก็ไม่ปนเข้าติดกับกินังอะเอาไหมว่าเลยนะครับคุณบอกคุณไม่ได้ปล้นใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรคุณไม่ปล้นแต่ถ้าคุณเข้าแก๊งไหนอ่ะก็ตามนั้นเอาไหมปากแข็งเหรอผมพูดด้วยดีอะคุณไม่ชอบอะดีเคเอาจริงเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันแล้วนะพูดด้วยดีไม่ชอบเลยอะเนี่ยพูดจริงแล้วพอทำก็บอกไอ้เหี้ยแม่งโกรธอีกแล้วใจร้ายจังวะคุณคุยดีๆอ่ะคุณทำคุณก็บอกทำคืนของนู่นนี่นั่นมันก็ง่ายมันก็จบง่ายแต่หลักฐานมัดตัวคุณเงี้ยคุณปฏิเสธไปเรื่อยอ่ะคุณทำตัวเองนะผมก็เป็นโจรอ่ะมันไม่มีใครบอกหรอกครับว่าตัวเองปล้นทั้งที่รู้อยู่แล้วอะว่าเขารู้ว่าเราปล้นแล้วพูดดิว่าเราไม่ได้ปล้นแต่ปัญหามันจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคนถามเป็นใครเว้ยมีส่วนใช่ไอ้คนที่ปล้นน่าจะเป็นไอ้เนี่ย 100%ยังไงเรื่องยังไงตอนนี้คุณก็ทำผมพูดเลยผมพูดแบบตรงๆเลยยังไงคุณก็ทำเว้ยใช่ 100% อ่ะสรุปทำไหมครับฮัลโหลผมยอมรับว่าได้ครับผมทำครับเพราะว่าไหนๆก็ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้แล้วครับไม่ทันแล้วครับผมยอมรับก็ได้ครับไปทำกับใครจริงเลยคุณทำกับใครจริงๆผมไม่ได้ทำแต่ผมยอมรับว่าทำก็ได้ครับโอ้คุณอย่ามาปัญญาอ่อนฮัลโหลคุณกูไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์ไปเยี่ยวกันคุณคิดว่าคุณเป็นพระเอกช่อง7เลยครับอันนี้ผมถามตรงๆอ่ะรู้นะดิทั้งที่หลักฐานมันมัดตัวคุณขนาดนี้แล้วคุณยังไม่ยอมรับอีกเหรอคนไหนเพื่อนคุณอะชื่ออะไรคนนี้ฮะเสื้อเหลืองนี่ใช่ไหมน้องครับน้องชื่ออะไรวินยูเหรอใช่ครับเนี่ยโดนป้นมีโดนป้นแล้วสองคนเนี้ยก็โดนป้นเขาดูไอ้ที่หลังฐานคือแบบไอ้เหี้ยโคตรแบบคุณจะรับผิดชอบยังไงคุณทำอยู่แล้วแหละรับผิดชอบไงตอนนี้ผมเริ่มรู้ไม่ดีแล้วผมเริ่มเอาไปเอาตรงเลยเอาไปที่คุณบอกว่าผมยอมรับก็ได้ทั้งที่ผมไม่ทำคุณรับผิดชอบไงผมยอมรับทำแล้วยอมรับทำแล้วครับก็เดี๋ยวผม
ของที่โดนขโมยไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไปก็ได้ครับเพื่อนไม่อยากได้ครับมันไม่ทันแล้วของมันราคาถูกครับผมไม่ชอบเพื่อนเด็กร้อยเดียวเองโทนี่อยากได้อะไรโทนี่ว่ามาเลยก็ได้ครับโอ้ยนี่ไม่ใช่นั่นเลยไม่ใช่ลูกคดีผมเลยเรียกอย่างได้แล้วน้องให้คู่คดีผมบอกเรียกเลยครับแกงเลยนะแกงเลยนะเหล็กร้อยหนึ่งแกงโทรศัพท์เครื่องหนึ่งใช่ปะโอ้ไม่หนุกแล้วก็เงินเท่าไหร่มี่เงินน่าจะมาไม่เกินพันหนึ่งอ่ะไม่เกินหนึ่งพันไม่เคยพกเงินตีไปเก้าร้อยบวกพันคนมีอ๋อคูณหนึ่งหายคนมีที่เท่าไหร่ล้านหนึ่งบนจกแคปขวานสี่อันไม้ถึงไม้พันหกมันถึงล้านไอ้เรื่องเอาคิดเอาแล้วกันน้องเฮียพี่เกียรติคิดไว้ช่วงเนี้ยล้านเนาะไม่เอาไม่คิดขนาดนั้นไม่คิดขนาดนั้นหนึ่งร้อยกับเอเบลี่หนึ่งร้อยใช่ไหมตีราคาเลยตอนนี้คุยเลยของมึงเหล็กเท่าไหร่อ่ะเหล็กตอนนี้28ใช่ป่ะพี่2,800ร้อยนึงเหล็กอันละ2,800อ๋อเหล็กกันสักประมาณแดกเกอร์เพื่อนโอ้ไม่ธรรมดาคนเนี้ยเตียงกลมแล้วนะครับ300,000เฮ้ยสัตว์คิดเลขไวนะผมมากกงกับที่ปากแข็งอ่ะก็คือเอา300,000ใช่ไหมครับอันนี้ใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเราชื่อ BK ครับไม่เคยเจอวะเขาอยู่ตรงตลาดเขียวอยู่ตลาดเขียวหนักเลยไอสัตว์ไม่ถามคนอยู่ตลาดชมพูมั้งเหรอก็คือบุญเรืองจะเอาผม300,000ใช่ไหมคนไหนใครคนเดียวเหรอผมใช่ครับผมเดี๋ยวผมยอมรับผิดชอบให้ก็ได้ครับอะไม่ต้องแล้วโอเคอันนั้นไอ้หนุ่มคนเดียวเหรอในเมื่อผมให้เวลาคุณแบบว่ายอมรับมามากพอแล้วโลผมให้เวลาคุณ1ชั่วโมงอ่ะ300,000ครับผมได้ครับมันคนเดียวเหรอโอเคครับเรียงมันนิดหน่อย2คนมีอีกคนนึงไอ้คนใครอ่ะแล้วมึงก็เอาแต่นึงให้คนที่โดนต้นหน่อยดิได้เออแล้วเจ้าครัวไอ้หนุ่มมึงยอมรับแล้วเหรอเฮ้ยคุณไม่หรอกเขาไม่ได้ทำไม่ทำเขาไอ้เกียร์เขาไอ้เกียร์เดี๋ยวละกูไม่คุยกับกูไอ้สัตว์เราพี่วะก่อนเสียงมึงไม่น่าฟังหรือเปล่าเฮียไม่เดี๋ยวคุณผู้หญิงครับมานี่หน่อยมาครับคุณแล้วคุณผู้ชายผู้หญิงไปเอาตังค์หน่อยนี่มันนี่เดี๋ยวค่ารถแม่งคันไหนรถเชือดค่ารถเชือดเข้าไปในบ้านไปไม่รู้ว่าใครไปกับเขาแต่ที่เคยจับได้คือฝั่งนี้เลขอะไรครับ85ครับพี่เทียพิเศษโคตรเดือดพี่เทียจะเอามีดมันหายเนี่ยมึงว่าไงสัตว์ไม่เอาเออโหดจับเลยอ่ะครับให้ถือว่าให้นะครับถือว่าเป็นหลักไอสัตว์หลักฐานขนาดนั้นบอกไม่ทำไอเหี้ยรั่ววะไปกูหมั่นไส้มาตรงไหนหรือวะตรงที่แม่หลักฐานมาตัวขนาดนี้แล้วแม่งยังไม่นี่อีกไม่ยอมรับอีกไอเหี้ยเออคือผมยอมรับก็ได้ครับแต่จริงๆผมไม่ยอมยอมรับไปไงว่าผมไม่ได้ทำไม่หรอกที่มันพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรหรือปะเพราะเราพูดถึงคนเลยไอ้น้องพี่เตยโดนอะไรบ้างอ่ะคันเดียวกันเหรอเห็นว่าโดนสุรตันขาวพี่ก็ไม่รู้โหดตอบระวังตัวด้วยนะครับช่วงนี้ตอบทั้งคู่อ่ะเฮียเฮียบอกให้เฮียคุยกับแม่งเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงแล้วแม่งไม่พูดเฮียคุยกับแม่งทำเฮียอะไรล่ะถ้าไม่ตอบแถชิบหายเฮียเกือบกินก๋วยเตี๋ยวมันเป็นเพื่อนใครอ่ะมันก็เอาเพื่อนแม่งเนี่ยเปื่อยเนี่ยกดดันถ้าวิ่งกูน่ารักกดเนี่ยมาให้แม่งซวยให้หมดไอ้สัตว์ไม่ที่ประเด็นคือว่ามันไปจบแค่ก่อนมียูก่อนหน้านี้แล้วไอ้มี่มันเพิ่งโดนแทงมาแล้วแต่งชุดอย่างนั้นเลยเป็นคนแทงอ่ะไม่แล้วมันสนิทกับใครไม่สนิทกับใครก็สนิทกับมินยูนี่ไงมินยูแก๊งไหนกากินังมันก็3-1ไปดิกดดันให้แม่งพูดไอ้สัตว์ไม่พูดสักทีจะพานทำไมก็ไม่ต้องพานมินยูพี่พูดตรงนะเว้ย
ไอ้เพื่อนแม่งซวยดิเหี้ยมันไม่พูดใจเย็นเพื่อนเออจะไปทำอะไรขนาดนั้นใจเย็นเดี๋ยวอีกเพิ่งอีกครั้งคือตอนที่ไปจบแคปล่าสุดมึงอยู่กับเขาถูกต้องไหมมินโยครับแล้วคือแล้วออกห่างกันทำไมแล้วอีกอย่างนะไอ้ชุดที่มึงไอ้ที่พี่มึงใช้อ่ะเป็นชุดคนที่ป้อนแฟนกูแล้วก็ป้อนคนอื่นมึงแน่ใจเปล่าไอ้นั่นมันชื่ออะไรนะมึงแน่ใจเปล่าว่าไม่ใช่มึงอ่ะใช่ครับคือปกติอ่ะมันชื่ออะไรนะไอ้นั่นอ่ะPK. ไม่เคยตอนแรกไปด้วยกันเหรอจบครับอ่ะตอนแรกมันไปจบแคมป์มันจบด้วยกันไม่ผมไปรอบนั้นครับก็รอบนั้นไงรอบที่แฟนกูโดนแทงไงไม่ใช่มึงหรอก็เมื่อกี้เขาเพิ่งบอกอ่ะหน้าโรงพยาบาลอ่ะว่าเขาอยู่กับมึงคือผมไปอ่ะคือผมไปปุ๊บผมจบใช่ไหมแล้วผมก็ไปเลยจบแล้วไปเลยแล้วใช่ครับผมแกล้งเขาแล้วคือผมก็ไปเลยแล้วผมจากนั้นผมก็ไม่รู้อะไรแล้วแล้วผมมาอีกทีก็คือมาเกิดเรื่องเนี้ยเหรอครับไม่ตอนแรกอ่ะมึงฟังนะก่อนที่กูจะไปจกแคปใช่ไหมกูไปจกแคปปุ๊บแล้วมี่อ่ะบอกว่ามันอ่ะจกตามถูกต้องไหมจกตามกูไปผับใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะมันกูก็เลยไปเค้นมันก็บอกว่ามันก็ไปจกแคปเหมือนกันแต่มันไปจกกับมึงเข้าใจปะครับใช่ครับแล้วช็อตนั้นอ่ะคือกูออกมาจากผับแล้วกูก็เจอมันเข้าใจปะครับอันนั้นผมไม่รู้แล้วครับแต่ที่เขาบอกเขาขับตามอาร์ทอมสองสีครีมนี่แต่ว่าเราขับ GTB ใช่ปะใช่ครับแล้วอย่างคือผมไม่มีต้องไปจี้ถามคนนั้น GTB ครับผมอยากรู้ว่าคนนั้นจี้ไปแล้วเขาใส่ชุดอะไรพี่โชกุนมานี่ดิและคือประเด็นนะแฟนผมจำได้ว่าไอคนนั้นอ่ะมันลงมาจากไอเนี่ยอาร์ทอมสองอ่ะใช่แต่จังหวะนั้นมี่กำลังจกอยู่แล้วมี่ทำอะไรไม่ได้ไงแล้วมันก็บอกว่ามันจกอยู่กับเราไม่อยู่กับกีรังใช่ป่ะมินอยู่กับกีรังถูกป่ะใช่ครับมินไม่ยอมรับไม่เป็นไรนะเว้ยไม่พี่คือไม่มันถึงไม่ต้องพูดเยอะแล้วก็มินไม่ได้ทำถูกป่ะถ้ามินไม่ได้ทำอ่ะแล้วสมมติถ้าวันหนึ่งรู้จริงๆว่าไปทำด้วยกันหรือยังไงอ่ะครับได้ครับเบลลี่นี่รีบแล้วมันต้องโดดนะเว้ยได้ครับพี่แล้วมันก็เลยครบซ้ายเฮียถ้ามันอย่างเงี้ยวิดีโอแก๊งมึงหายอ่ะได้ครับพี่ไม่ได้หาเป็นคนแต่ละแก๊งอ่ะถ้าเป็นคนนั้นเป็นผมจริงได้ครับพี่ใช่ไม่ถามก่อนดิชอบอยู่แล้วไปเรียกกับอีนังอ่ะต้องมีเสียงหลายทางดิอะไรล่ะมันมีเสียงเข้ามาหลายทางดิชอบเผามังกรฟ้าเต็มไปหมดจริงถ้าสมมติถ้ารู้ตะวันรู้อะอะไรคือเผามังกรฟ้าถึงจะเรื่องนานไม่นานอะนี่พี่บอกอะไรนี่ดิเรื่องเขาพูดกับเองดีๆนะเว้ยที่จะบอกให้มันไม่ได้ต้องการอะไรเลยเว้ยครับพี่เออมึงตอนแรกแค่ต้องการขอคืนนะจริงจริงพวกพี่แค่แบบอยากได้ความจริงเว้ยเขาไม่ขอไม่พี่ไม่พี่คือหลังจากนั้นผมไม่รู้อะไรจริงๆครับพี่โอเคถ้าไม่ยอมเปิดปากเอาตัวมาเลยอ่ะดูจัดการเองไม่ได้ทำคนเดียวอยู่แล้วถ้าไม่ใช่มึงก็ไม่เป็นไรเอาเงี้ยมันอยู่ไหนอ่ะไปแล้วมีแทงภาษามันไปไหนแล้วล่ะไม่รู้แม่งแล้วมีเรื่องพี่เซร่าอีกนะเดี๋ยวมึงต้องไปคีไอ้นั่นต้องเคลียร์อีกได้ไหมเนี่ยได้กลายมาเออน่ะเพื่อนเราไม่ได้ป้นเออแล้วน้องพี่โดนป้นที่ไหนที่มาคุยกับผมมาดิพี่โดน
มียอมรับก็เอาแม่งพี่เพื่อนไอสัตว์ยอมรับง่ายๆเนี่ยจะเดี๋ยวกูบอกอีกรอบนึงถ้ายอมรับเดี๋ยวจะได้จบดีๆเนี่ยถ้าไม่ยอมรับก็เอาแม่งให้หมดคือเรื่องพูดดีมากเลยมึงกูให้เรื่องถามดีๆเลยจนโมโหขึ้นมึงกูเลยอ่ะเหี้ยก็ขอโทษด้วยนะเหมือนพวกกู2คนตาบอดไอ้เหี้ยนั่นอยู่ไหนอ่ะมันไปไหนละโรงพยาบาลมันให้เวลาเป็นชั่วโมงหนึ่งนี่ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าชั่วโมงหนึ่งไม่มีจ่ายอ่ะมาเล่นเพื่อนแม่งไม่มันยืมเมื่อกี้มันยืมไปบ๊อบอยู่เลยโทรเรียกบ๊อบมาไม่ต้องหายคนด้วยไม่มีตังค์มีสองคนไม่ใช่หรอนะใช่มีสองคนมันรู้อ่ะมันยอมรับไม่ใช่ว่ามันเป็นคนทำมันก็รู้ดีว่าอีกคนคือใครถ้าไม่ยอมรับก็รอเขาบอกว่าถ้าเกิดเราคิดอย่างนั้นเขาก็ยอมรับก็ได้ว่าเขาเป็นคนทำเขาไม่ได้ทำเขายอมรับก็รู้แล้วนี่ใช่เขายอมรับให้เพราะว่ามันไม่มีแผลเขายังเป็นแผลให้เขาบอกงี้จะหลักฐานนำไปหาแผลหมดเลยก็เลยงงว่าแผลเฮียอะไรหลักฐานเยอะขนาดนี้มีทั้งหลักฐานมีทั้งพยานหลักฐานเยอะมึงจะคุยกันทำเฮียอะไรล่ะแค่อยากจะรู้เฉยว่ามันจะแถมยังไงฮะแห่ไปไกลด้วยแต่สุดท้ายอ่ะคนป้นก็คือมันเว้ยห้องมีมีดเว้ยลงรถมาก่อยเลยไงแทงมีดหนึ่งคามือแล้วมันเก็บด้วยนะจังหวะใช่เหรอใช่มีดอะไรเห็นปะผมไม่เห็นมีดมันควักเก็บตอนลงรถมาควักเก็บสดดีวะเฮียสดเลยบ๊อบเลยแต่เฮียบ๊อบไม่จงแกล้งขนาดนี้นะเออบ๊อบยังงานเนียนกว่านี้อีกไอ้เหี้ยโง่ไอ้เหี้ยไปป้นตรงที่นู่นไม่เนียนไม่ดีเดี๋ยวพี่ชายไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยสเต็ปสเต็ปเรียกกระเป๋าเรียกอะไรครับ1046เอ้ยไม่ใช่เรียก867เรียก67แต่ว่าสเต็ปเราจริงนะเว้ยไอ้เหี้ยเรื่องได้ค่าสอนการลดนะพี่แต่ว่ามันใช้สเต็ปเรามันถ้าเกิดว่ามันเลี้ยวไปนิดหน่อยนี่คือจบละนี่ฮะสูตรมึงไงปนรถที่แคลบอกเออเหี้ยสูตรเหี้ยนี่กูเพิ่งใช้เมื่อคืนเนี่ยสัตว์แล้วโซโล่เพลเยอร์ได้ด้วยเหี้ยสูตรเนี้ยเออแหมสูตรนี้ใช้แล้วผลนะได้รถเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็เอาเนี่ยรถเนี่ยจากที่จบแคปเนี่ยไปปนก่อนฟอร์มทำเป็นคนขายของลงไปยืนข้างเขาแล้วก็แทงคอในขณะที่เขาเปิดรถอยู่พอเสร็จปุ๊บแล้วก็ทิ้งรถคันนั้นไปเลยแล้วเราก็เอารถโลอ่ะที่เราขโมยมาได้อ่ะไปงัดพองัดเสร็จปุ๊บเราก็เอารถโลเนี่ยไปจอดข้างคนตกปลาเพื่อให้คนตกปลาคิดว่าเรามาตกปลาเขาในขณะที่เขากำลังตายใจเราก็ลงไปแทงเอาเหยื่อเขาแล้วขโมยรถเขาออกมาเฮ้ยไม่เอาหน่าพี่พูดอย่างนี้สอนเด็กแล้วมึงอ่ะ เดี๋ยวกูเปลี่ยนวิธีใหม่เดี๋ยวก่อนไอ้พวกเฮียนี่ไม่เคยเจอโจนแอดวานซ์เลยสักว่าไอ้เฮียจะไปยังเหรอรอบละ2คันนะแล้วพี่เซล่าไงอ่ะพี่ไม่ปนหรอกไอ้เฮีย120โล240โลกะโลกูปน500โลนี่100โลดีกว่าก็กูถึงบอกว่าถ้าคิดว่าไอ้น้องคนนั้นน่ะมันบอกว่าไม่ได้ทำแต่มันน่ะต้องมีเพื่อนอยู่แล้วเดี๋ยวรอมันมาเดี๋ยวกูจัดการเองสนุกดีว่ะแต่ที่ตกปลาเนี่ยยอดฮิตจริงนะคนน่าจะไปป้นแต่ที่ตกปลาเนาะว่าปะใช่ใช่โอเคนี้พอแล้วเดี๋ยวรอพี่เซล่าอีกพี่เซล่าแล้วก็อยากรู้ว่าคนที่จบแคปเขาแคนเซิลแคปกันไม่เป็นหรอวะให้พี่สอนไหมมิมี่เวลาเจอโจรให้แคนเซิลทันโอ้ยไม่ทันไม่คิดว่าเขาจะมาจบแคปจริงๆจังหวะนั้นอ่ะคิดว่าเขาจะมาจบแคปไงเห็นเขามาสองคนแต่ที่ไหนได้สุดท้ายโดนจบตัวมันไม่มีใครคิดไงไหมพี่ใช่
ใช่มันเป็นที่จอดแคปป่ะมันเป็นที่จอดแคปเว้ยมันก็เหมือนเราอ่ะมันสดไงก็ถึงบอกที่โดนสดจัดเลยที่โดนคาเมลอนอ่ะจำไม่ได้โบกระท่อมใช้ตำรวจกี่คนอ่ะเช่าขายยามั้งที่สดกว่านั้นคือแม่งป้นตรงที่เนี่ยเนี่ยที่ขายทูน่าที่ตกปลามันกระโหลกไปแล้วหรือเนี่ยพูดก็พูดกูเพิ่งเห็นนะเนี่ยสุตาร์สีขาวเนี่ยใช่ปะล่ะมันมีใครใช้ไอ้เหี้ยสุตาร์สีขาวสุตาร์จริงสีขาวกูยังไม่มีเลยนี่มีผมแค่คนเดียวใช่ก็ถึงบอกว่าประเทศมีแก๊งเราใช้แก๊งเดียวเองสุตาร์สีขาวอ่ะทั้งแก๊งเราอ่ะมีมึงคนเดียวตอนเนี้ยเสือต่างขาวแก๊งอื่นนู่นเขาสูตานดำแล้วมึงใช้นานแล้วด้วยสูตานแดงนี่กูเห็นนะโนโตก็มีแดงดำอ่ะสี่แก๊งเขาหมดแต่สีขาวอ่ะแต่ต่างอันนี้แล้วกูบอกให้นะว่ากูว่าไอ้เหี้ยนี่แหละที่แม่ไปปนแล้วแม่โยนมาให้พวกเราอ่ะมึงจำได้ปะก็อะไรอ่ะคนมันแค่คิดแค่สูตานสีขาวอ่ะมันไม่ดูหรอกว่าแต่งไงแต่นี่ใช่ป่ะชัวร์ใช่ป่ะพี่ไอ้สูตานเนี่ยที่ไปปนน้องพี่อ่ะชัวร์แปลว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมักง่ายไม่มีใครละกูบอกให้นี่แหละเพราะวันนั้นกูเช็คกูรีเช็คหมดเลยว่าใครเอาโรเลกอนไปปล้นหรือเปล่าเพราะกูถามไปเลยเพราะว่าในแก๊งอ่ะชัวร์ก็ชัวร์ชัวร์ก็ชัวร์ก็รอแม่งมักง่ายมักง่ายเนาะไม่ยอมเปลี่ยนแค่673บาทเองไอ้เหี้ยกูเปลี่ยนใบเหรอเออไอ้สัตว์กูเปลี่ยนใบจะตายเขาเรียกว่าโจรไม่ยอมไม่ลงทุนไงจะเป็นโจรอะแต่ไม่ออกซับอ่ะเป็นโจรไม่ได้หรอเว้ยนะนี่โจรแค่อัดวานกันหมดแล้วเฮ้ยป่นแล้วธรรมดาวิ่งไปแทงอ่ะกะโหลกพี่เกียร์ห่วงอยู่นอนไม่ใช่เกียร์โมโหแทนเรื่องอะดิมันทำมาใครวะมึงชัวร์ใช่ป่ะไอ้เหลืองว่ามันทำสองคนอ่ะโอ้สองคนสองคนสองคนพี่ทุกคนทุกคนเมคมาหมดว่าสองคนไม่ได้ไปใช่ไม่ได้หลับสองคนตอนแรกผมถ้ามันเลิกป้นอ่ะตอนแรกถ้าไม่มีคนโดนป้นตั้งแต่แรกอ่ะมันรอดไปแล้วแต่นี่มีคนโดนป้นด้วยไงมีคนโดนป้นคันเดียวใช้งานเดียวพอเนี่ยมึงใช้บ่อยเขาจับได้อยู่วะมันบอกกี่มึงให้เวลากี่ชั่วโมงนะชั่วโมงนึงโอ้ยเหี้ยนานง่วงด้วยแล้วมึงทำไมมันถึงจะยืมไม่บ๊อบวะไอ้เรื่องไม่รู้มันโทรทำไมมันถึงจะยืมมึงอ่ะบ๊อบก็ยืนรู้จักกันครับพี่เพราะไปจกปูนอบแต่ผมไม่มีตังค์ให้เขาหรอกรู้อยู่พี่นิสัยเราเป็นไงไอ้เหี้ยรู้อยู่ก็มึงป้นไงอดีตไงไอ้เหี้ยก็พอรู้ไงไอ้สัตว์ถ้ามาตอนมึงถามนะแล้วพูดครับผมไปป้นมาเองคืนของจบเรื่องไปนะป่านนี้นอนหลับฝันดีไปละถูกถ้าแถเพื่ออะไรก็ไม่รู้กูอยากคิดสภาพตอนที่ไอเลียงพูดทุกอย่างแล้วเขากลัวเรากระทืบเขาหรือว่าเขากลัวเราตีเขาตัวเขาเยอะหรอวะบางกินอยู่ตรงเนี้ยเรียมนักหรอเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกกันแล้วเงินอ่ะนะเลียงทำภารกิจดีกว่าสนุกกว่าเดินมันหายากเข้าใจได้อยู่ช่วงนี้ลูกพี่ใหญ่มาด้วยเอาแล้วเข้ามายืนเข้ายืนเหงาไปผลนะพี่หลงพี่ได้ปะว่าไงไอ้เรื่องมันเรื่องราวฝั่งพี่ไม่ได้เลยดิไอ้เรื่องมันเรื่องราวฝั่งพี่เราที่มีเรียนน้อยนะเราแห้งเลยไม่ใช่นะใช่ป่ะไอ้นะพี่ไหนไม่ต้องเล่ามันพูดอยู่แล้วเมียน้อยอ่ะไม่ใช่เรื่องเล่าจับได้อยู่แล้วอ้าวเชี่ยไม่แฟนมึงด้วยหรอไอ้เรื่องมึงเล่าให้ผมฟังดิไม่มันมีโจคนนึงพี่มันเหมือนแบบว่ามันเดินเข้าไปในป่าไอ้เหี้ยนั่นมันมาตอนไหนวะเนี่ยมาแล้วเนี่ยเรียกมันมาดิมาคุยกันเชี่ยมีตังค์ด้วยนะมึงว่าไอ้เอ็กมีโทรศัพท์ปะ
ก็คือผมไปจับโจรคือง่ายๆคือผมเห็นตอนหน้าว่ามันว่ามันปล้นแฟนผมเข้าใจป่ะพี่มันต้องกูเบาเสียงเลยงัดลมจับไม่ได้ยินเลยมึงอะไรตอนนี้เนี่ยเอาว่าไปก็คือผมเห็นน่ะง่ายๆพอผมเจอโจรน่ะพี่และหลักฐานมันมัดตัวแล้วมันไม่ยอมรับนั่นแหละพูดเรื่องกระเป๋าได้ครับผมบอกครับผมผมกระเป๋า148ครับเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาน่ะคุยกันเดี๋ยวค่อยให้ครับโอเคครับอ่ะเองไปกับใครส่งนี่ทุกคนเลยวะส่งเหมือนเยบิลลี่เลยบิลลี่เหรอวะไปกับใครส่งเดียวผมไม่ได้ไปกับใครเลยครับส่งใช้งานเหรอส่งใช้งานเหรอเอางี้กูถามครั้งสุดท้ายนะครับพี่ไปกับใครถ้ามึงยังบอกว่าไปคนเดียวกูจะรอเพื่อนมึงให้หมดผมไม่ให้ไปใครจริงครับพี่ถ้ามึงไม่ยอมรับอ่ะโอเคล้านหนึ่งถ้ามึงยอมรับกูไม่เอาเรื่องแล้วเอาแค่300,000กูแค่อยากรู้ว่ามึงไปกับใครกูสัญญาด้วยไม่ตีต่อด้วยจบคือจบคิดเออจบพูดมาเลยไม่ต้องคิดหรอกถ้ามึงบอกมึงไปคนเดียวอีกรอบหนึ่งกูล่อเพื่อนมึงหมดแน่ป้นใครอ่ะป้นมี่พี่ป้นมี่แฟนป้นมี่มี่มีประวัติไม่ค่อยดีครับคือเอาง่ายๆคือผมขับไปกับมินยูเนี่ยแหละครับคือมึงไปกับใครไปกับมินยูครับโอเคมึงยอมรับว่ามึงไปกับมินยูถูกไหมครับพี่โอเคแค่นั้นอันนี้ต้องเงินให้เรื่องครับไม่กูถามก่อนว่าอันนี้คือมึงอยากให้ไปแล้วกูอยากให้ไปแล้วมึงก็เลยต้องไปไม่ได้อะไรนะคือถามก่อนโอเคครับไม่อันนี้คือยอมรับจริงๆใช่ไหมอ่ะจบไอ้มินยูยังมีอีกครั้งนึงเดี๋ยวแกงมึงซวยครับพี่ขอบมากครับพี่อันนี้คือมึงจริงมึงยอมรับจริงๆใช่ไหมไม่ใช่พระเอกนะใช่ครับโอเคแล้วมินยูโกหกไหมอ่ะเอาจริงเองก็บอกกูพูดอยู่ว่าถ้าเกิดยอมรับจบไปแล้วมึงยอมรับกูไม่ได้อยากอะไรกับพวกมึงอยู่แล้วไอ้เหี้ยคือพี่ครับคือผมหลังจากนั้นอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเขาไปปล้นหรือไปแทงใครไม่รู้ได้ไงอ่ะในเมื่อมันเหี้ยมึงไปสองคนแล้วมึงไม่ใช่คือไอ้เหี้ยนี่ก็บอกอยู่ไอ้เรียนก็บอกอยู่เนี่ยแล้วผมไปก่อนไงพี่คือผมแกล้งเขาไงที่ผมอธิบายให้พี่ฟังไงครับอย่ามึงเอาใหม่ไอ้มึงถามเฮียนั่นดิไปกับใครอีกรอบนึงเอ้ยมึงไปกับใครอ่ะไอ้มินยูบอกไม่ได้ไปกับมึงเอายังไงเนี่ยมึงโกงมึงยังไงไปกับมินยูไงผมไปกับมินยูใช่ครับคือมึงไปปล้นกับมินยูใช่มั้ยไม่ใช่ครับพี่คือไม่เงียบกูถามคนเสื้อสีน้ําเงินไม่เหี้ยเสื้อสีน้ําเงินสรุปมึงไปกับใครไปปล้นกับใครไม่อ่ะกูฟังไอ้มินยูอ่ะมินยูมึงว่ามาคือผมไปอ่ะไปกันใช่ไหมแล้วครับพวกผมก็ไปจบเคลียร์ก่อนพูดอ่ะพูดความจริงครับจะได้ไม่ซวยคือผมไปกัน2คนปึ๊บมึงคุกเข่าดิผมไป GTB ใช่ไหมครับพี่ไป GTB ปึ๊บทำอะไรแล้วผมก็ไปจบปึ๊บมึงมีอาวุธอะไรไม่มีมีไม้ไม้ปีนึงให้มันเล่าก่อนผมไปเสร็จปึ๊บผมจบแล้วเขาอ่ะลีลาผมก็เลยจบแล้วผมก็ไปก่อนแม่งเลยปึ๊บแล้วหลังจากนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับครับแต่ว่าไอ้เรื่องคนที่ไปปล้นถืออาวุธอะไรบ้างเนี่ยต้องถามมีมีดอ่ะที่รู้ว่าแม่งมีมีดอ่ะมีดแล้วอีกคนนึงอีกคนไม่รู้ครับเพราะว่าตอนที่เขาวิ่งมาเขาวิ่งเข้ามาคนเดียวอ่ะไอ้เมนูมึงบอกมึงไม่ได้ไปแต่ที่นี่บอกไปกับมึงฮะผมบอกไม่ไปตอนไหนพี่ทำไมถึงมึงมึงจะบอกไม่ไปไม่คือผมไม่ได้ไปป้นกับเขาหรือไปยุ่งอะไรกับเขาคือผมไปเจอเขาที่แลนเขียวคือผมไม่ได้รู้ว่าเขาจะไปไหนหรือเขาจะไปป้นใครเข้าใจไหมพี่แล้วคือผมไปจกแคปมันปุ๊บหลังจากนั้นผมไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยตอนไปจกแคปขับรถอะไรขับ GTB ครับไปกับไอชื่ออะไรนะไอ BK เนี่ยครับไปถึงมึงก็เลยทิ้งมันแล้วก็ทิ้งให้ BK ขึ้นฟูเรียไม่ใช่ครับคือผมไปปุ๊บแล้วผมแกล้งเขาว่าเขาลีลาครับแล้วคือมึงก็ไปเลยไม่บนกลับมารับเลยใช่คือผมกลับไปปุ๊บแล้วเขาผมก็ไม่เจอเขาผมก็โทรไปถามอยู่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลครับ
ที่ผมโทรไปหาเขาอะกลับไปที่แคปเจออะไรบ้างเจอรถเจออะไรไหมไม่เจอครับไม่เจอต้องถามไหมเนี่ยมึงหน้าสับสองมากับใครไอ้บีเคเออไปเอาสับสองไปยังไงนั่งนั่งอาสามสองไปกับใครไม่ได้ไปอาสามสองครับผมมากับ GTB ครับโอ้ยเขาก็รู้เขาก็หลักฐานก็มีนี่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 ตอนแรกกูบอกว่าอะไรนะถ้ามึงยอมรับเนี่ยเออพวกกูไม่ทำก็แค่เออเนี่ยจ่ายก็จบไปแต่ถ้ามึงยังโกหกอีกนะเข้าใจใช่ไหมบีเคอยากสนุกปะกูกำลังสนุกเลยช่วงเนี้ยเออกูอยากสนุกเพิ่มด้วยไอ้เหี้ยเกเทอร์ถอนตัวละสรุปไปอ่ะใครตอนนี้เหงาอัดร้านมึงเลิกโกหกแล้วมึงยอมรับนะกูจะได้จบๆเรื่องนี้แล้วก็เออเคลียร์อาดัมความจริงอะมันจบไปแล้วเว้ยมากับใครมึงมากันสองคนน่ะแต่มินยูไม่เกี่ยวอ่ะมึงมากับใครอืมแค่นั้นเองเหมือนดอกพี่กุญจะร่วงออกจากปากเนาะอยู่แล้วมึงรู้จักอยู่แล้วมึงพูดออกมากูถามจริงว่ามึงไปปล้นด้วยกันไม่รู้จักกันใช่หรอกูถามว่า R32 ที่มึงนั่งมากับใครอ๋อเหรอมันอยู่เชื่อกูดิคิดอยู่ยอมรับจบไม่ยอมรับซวยหมดน้องแบบน้องแบบเฮ้ยเสียงเปลี่ยนนะมึงอะไรฮะมึงแค่ได้ยินเสียงนั้นสอดมึงแค่พูดตรงๆเนี่ยถ้ายอมรับเออจบแค่นั้นเองถ้าไม่ยอมรับก็สวยทั้งหมดฮัลโหลอะไรฮะคุยกับใครแป๊บนึงครับไปเยี่ยมมาว่าเมื่อกี้มึงเดินวนอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่วนครับพี่เหมือนมึงเดินอยู่เนี่ยก็คือผมอะมากับน้องจริงๆแล้วคือก็อย่างที่บอกครับผมมา GTB แล้วมึงไปป้อนกับใครมีครับมีโดนมันลงจากรถเลยมาลงจากอาสามสองสีครีมครับมากัน2คนถ้าไอ้มินยูบอกว่ามันทิ้งมึงแสดงว่ามึงมาอีกรอบนึงกูถามว่าอาสามสองมึงมากับใครอย่าบอกมึงไปขี้อะมึงตลกวะเนี่ยไอ้สัตว์กูถามให้มาใครเอาล่ะพี่หลงไอ้เหี้ยกูเวียนฟังผมขอพี่ไม่เอาพี่มาใครไม่เห็นอะไรที่ตอนนี้อ่ะไม่ทำไม่ได้อ่ะไอ้น่าจะเป็นไอ้พี่อ่ะไอ้เรื่องมีแบบไหนนะครับพี่ไม่ใช่มึงแค่บอกมาเออมันจะได้จบๆไอ้เหี้ยมันจะงุนหงิดเพราะมึงเนี่ยไอ้สัตว์กูพูดตรงเว้ยมึงรามหนึ่งนาทีนะมึงไม่บอกนะเล่นว่ามึงเอาคนที่รู้จักมึงอ่ะไม่เล่นง่ายมันไม่ต้องคิดมากเลยก็อีน้องมึงฟังนี้นะก็แค่ยอมรับมาเองอะเพื่อนมึงจะสวยเพราะมึงที่มึงสนิทกันหรือมึงจะเคลียร์ให้จบตรงนี้30วิโอเคครับผมมากับมินยูครับแต่กูงัดปากแม่งเลยแล้วแต่มินยูบอกไม่ได้มามึงเนี่ยเออมินยูบอกไม่ได้มากับมึงอะไรของมึงวะมึงเลิกโกหกได้ไหมกูถามจริงไอ้เหี้ยกูเนี้ยปากแม่งซะหน่อยมั้งเอ้ยมึงพูดได้ปะไม่ต้องคิดอ่ะเพราะมึงก็รู้อยู่แล้วว่าใครว่ามึงมาใครอ่ะแค่นั้นอ่ะโอเคครับผมมากับมินยูครับคือมึงไปปล้นด้วยกันใช่ครับให้มินยูขับรถครับแต่มินยูไม่ได้ปล้นไอ้มินยูไอ้มินยูมานี่ดิมึงมากับเมื่อกี้มึงบอกมา GTB ไม่หรอมานี่ดิไอ้มินยูมึงเดินมาดิสรุปมึงไงหมายถึง R32 เนี่ยมึงมากับมินยูใช่ไหมใช่ครับสรุปมึงไงให้มินยูขับรถเฉยๆครับยังไงมึงอ่ะแสดงว่ามึงโกหกด้วยถูกไหมมินยูมึงโกหกเพราะอะไรโกแกงมึงจะซวยใช่ไหมพูดมาครับมึงโกหกทำไมพวกพี่ถามด้วยดีๆหรือเปล่าผมเป็นคนให้น้องโกหกไม่กูให้ไอ้มินยูพูดผมเงียบอยู่เฉยมินยูเอาเร็วว่าอะไรจะพูดอะไรกับพี่แล้วอ่ะพี่
มึงโกหกถูกไหมหรือว่ามึงยืนยันว่ามึงไม่ได้ทำเอายังไงผมไม่รู้พูดอะไรจริงๆพี่กูคุยกับมึงดีๆเอามึงเล่าตั้งแต่ต้นดิเอาเล่ารายละเอียดมาว่ามึงไปป้องใครมากมึงพูดมาพี่แทงผมเลยก็ได้ผมไม่รู้ละไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆพี่เอามึงอยู่แก๊งไหนเอามึงอยากโดนแทงใช่ไหมมึงอยู่แก๊งไหนกูด่าพี่เราใจเย็นไอ้สัสพวกมึงอยู่แก๊งเดียวกันนี่ใช่ไหมหนิงโดนหนักนะเฮ้ยมาติดรถน้องเดินออกไปพูดดีๆกับมึงไม่ได้ใช่ป่ะพวกมึงโอเคมึงไม่ทำสินะไปซะป่ะไปไหนก็ไปด้วยกูปวดหัวแล้วมาดูเพื่อนสวยซะไอ้สัตว์ป้นไม่ป้นป้นไม่ป้นป้นไปใส่ชุดแก๊งไปโอ้ทำไมคุยกันดีๆก็จบแล้วไม่เห็นก็โกหกกันเลยบีเคตื่นมึงยังไงไอบีเคมึงฟังกูนะครับพี่กูให้โอกาสมึงพูดอีกหนึ่งครั้งครั้งสุดท้ายนะครับครับถ้ามึงยังโกหกครับพี่เพื่อนมึงตรงเนี้ยโดนครับพี่อ่ะใครผมไปปล้นกับมินยูจริงครับตามนี้เลยครับแล้วก็ผมพามินยูเป็นคนขับรถให้ครับงั้นนี่ชื่อมินยูโกหกถูกไหมก็คือผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูมึงก็ปล้นเขาใช่ไหมใช่ครับพี่ผมเป็นคนบอกให้น้องพูดแบบนั้นเองครับงั้นไอ้มินยูโกหกถูกไหมใช่ครับผมเป็นมินยูไม่ใช่โกหกครับแต่คือผมเป็นคนบอกเองครับให้มินยูโกหกมึงบอกตอนไหนมึงควักโทรศัพท์ตอนไหนอะไรฮะเขาใส่รอบไปแล้วบอกยังไงผมคุยกับน้องตั้งแต่แรกแล้วครับเอาอุ้มไปให้หมอไหมงั้นก็ตามนั้นแหละมึงไม่ได้โกหกแต่มินยูมันโกหกไปแล้วมินยูมันโกหกโกหกต่อกูด้วยป้อนมาให้หมดไอ้เหี้ยไม่ต้องให้เขาถ่ายแชทโทรศัพท์มาให้ดูไม่ต้องรอนะพวกกูกดอ่ะพวกมึงทำตัวเองไอ้เหี้ยป้อนมันนะป้อนมันหรอกไปแล้วไปมึงอ่ะไม่มีแก๊งละอยากช่วยแก๊งก็เข้าไกลนางซะไปเลยมึงก็ยืนดูไปอุ้ยอลิสมีใจหรือเปล่านี่ไปเข้าแก๊งซะมึงอยากช่วยตัวเชื่อนดักตัวเชื่อนบับลงจัดไอ้ฉันเออมึงแล้วคิดดิว่าพี่หลงยังไม่ได้ยินเต็มเรื่องอ่ะยังโมโหขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยบอกป่ะฮะไม่มีที่ไม่ป้นไม่มีใครป้นหรอกูป้นไม่ลงของเลยนะกูป้นไอ้เหี้ยโอเคกูถามแล้วป้นไหมมึงป้นหมดแล้วหรอป้นหรอกจะป้นก็ป้นไปเสียเวลาไม่ต้องป้นเจอเคเจอเหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยไปเหี้ยรอบที่2แล้วกันกินนังหรือไอ้เมนูก็โกหกไม่แต่เมนูมันไม่เคยป้นเลยนะตอนอยู่กับมีอ่ะแต่มันก็ไปนี่คุณมีมันก็ไปไม่ใช่หรอแต่มันก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวประเด็นน่ะไม่ได้เกี่ยวว่ามันโดนมันป้นหรือเปล่าเว้ยเบฟประเด็นมันไปหรือเปล่าใช่ไหมใช่มันไปหรือเปล่ามึงฟังนะเว้ยบินกูรู้จักไอ้มินมันไม่โกหกไอ้เฮียนั่นน่ะโกหกไม่ได้กูฟังอ่ะมันมีรถแต่กูเข้าใจนะเพราะไอ้เป็นอยู่มันยืนยันเลยเว้ยว่ามันไม่ได้ป้นมันไม่ได้ป้นไม่ได้ป้นแต่กูว่าไอ้คนที่ไปด้วยอ่ะกูคิดว่าไม่น่าใช่เป็นอยู่เว้ยใช่แค่คือเฮียนั่นน่ะจะโยนความจะโยนให้เฮียมินอยู่เว้ยเพราะว่ามึงอะไปบอกว่ามึงจะไม่ทำอะไรถ้ามันพูดความจริงแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไอ้เหี้ยมินยูตามน้ำอะทุกอย่างจบไอ้เหี้ยมินยูมันไม่ได้ทำไปมันไม่ทำมันก็เลยเลิกที่จะพูดเองมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วดูก็ดูแล้วใช่ดูก็ดูผมไม่รู้จะพูดอะไรมันพูดเองเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะเอาจริงนะเว้ยถ้ามันยอมรับจริงๆอะกูให้มันจ่ายแค่300,000จบจริงนะเว้ยก็เออจบไปไม่หมดหนทางแล้วดูเสียงแล้วมันเออท้อเลยอะน้องแม่กับท้อจัดแต่ดูทรงแล้วไม่น่าป้นใครนะที่เอมินยูอ่ะมันไอ้นี่ไว้นี่อยู่ไหนอ่ะนี่ว่าเอมินยูอ่ะไม่รู้จริงๆเว้ยใช่ครับตอนตลบเราเห็นรถอะไรบ้างอ่ะมึงยืนรอเลยเดี๋ยวกากินนังก็มาคุยคุยเลยคุยรอไรเหี้ยแล้วคิดจุดเดียวไว้พี่บินพี่หลงเพิ่งมาได้ยิงโมโหขนาดเนี้ยต้องบอกรักฟังตั้งแต่แรกอ่ะพูดกับกอกเอ้ยเหี้ยบีเคอ่ะต้องพูดตรงๆจบแล้วพูดแค่ว่าไปกับใครแค่นั้นแหละ
ไอ้เหี้ยจะโยนให้ไอ้เหี้ยมีอยู่ไอ้เหี้ยมีอยู่ก็ไม่เอาไม่เอากูไม่ได้ทำกูไม่เอาหรอกของผิดอ่ะเดี๋ยวให้น้องไม่ได้จำครับเออไม่ได้จำไอ้เหี้ยมีอยู่อ่ะกูค่อนข้างมั่นใจว่าพูดจริงตอนนั้นเจอทีไอ้เหี้ยบีเคอ่ะโกหกแล้วโยนความผิดให้ไอ้เหี้ยมีอยู่ไอ้เหี้ยมีอยู่ก็ไม่เอาพี่ผมไม่เอาความผิดนี้แล้วเกิดมองตามหลักความจริงอ่ะครับพี่ผมไปกับเขาเองปึ๊บจบเงียบทุกอย่างเฮ้ย wake up โชว์กับเนืองก็ขับรถออกไปแต่ถือว่ามันซื่อสัตย์ดีนะเออถือว่ามันซื่อสัตย์กับตัวเองดีมันติ่มกระจายประเด็นน่ะคือเหี้ย BK แล้วตอนเนี้ยผมกินน้ำตาลจะไหลแล้วหรือว่าเออดิดูเสียงแม่งก็รู้แล้วอ่ะแต่กูอยากรู้ไอ้เหี้ย BK มันสนิทกับกินังให้กับกินังซวยอ่ะมันจะนี่หรือเปล่าแค่นั้นแหละกูอยากรู้กูจะล่อจนกว่ามันจะโกหกเออมันจะโกหกอีกเปล่าไอ้เหี้ยกูอยากรู้แค่นี้แหละถ้ามันยอมรับเดี๋ยวกูบอกให้จบจริงๆด้วยไอ้อันนี้มันขอพูดอย่างงี้เลยนะเว้ยเรื่องเนี้ยผมไม่ได้มานะถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผมไม่เกี่ยวผมไม่เคยมาคืนนี้เลยแต่ผมอยู่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับเรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอเคเออพรุ่งนี้กูก็จะมารับเรื่องเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนไปฝากด้วยถ้ามีเรื่องมีอะไรก็กูไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาถามว่าเออมีอะไรกันบ้างเออมีอะไรกันบ้างโอเคนะกูไม่เกี่ยวกับทุกเรื่องอันนี้เบอร์ใช่ไหมเริ่มใหม่กูบอกให้พี่หลงบือไปเลยเลยบือไปเลยนี่มึงดูพี่ชายกูนี่เฮี้ยมตอนแรกกูว่ากูมาสดแล้วเขาสดกว่ากูอีกกูบอกให้ตลาดเช้าอ่ะด้วยอันนี้เดี๋ยวให้น้องมาหาอีกใช่ไหมมันก็ต้องแล้วแต่เขานะแต่ว่าคืนนี้ผมไม่อยู่นะคืนนี้ผมไปก่อนอยากบวกก็มาครับเดี๋ยวรับเพื่อนไว้เล่าให้ฟังด้วยไหวละไอ้เฮียเหล็กร้อยหนึ่งกูไปออกในบ้านดีกว่าไอ้เฮียเหล็กร้อยหนึ่งมึงเห็นปูนถุงนึงไหมเห็นปูนถุงนึงไหมปูนกองเดียวอ่ะเพื่อนมันรวมนี่หน่อยกูจะปูนกองเดียวได้ข่าวเอาไปล้านหนึ่งนี่คือถ้าคือเอาง่ายๆนะอนาคตมันมาคุยแน่นอน 100% ถูกป่ะเพื่อน 100% คือกูอ่ะจะบอกว่าถ้ามาคุยรอบกูจะบอกว่ามึงต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่กูจะให้คนนั้นจ่ายแค่300,000แล้วจบกูไม่อยากให้เรื่องมันวุ่นวายเยอะเกินไปเข้าใจใช่มั้ยใช่คนยอมรับมาจ่ายอีก 300,000 นะแค่นั้นพอแล้วก็จบแล้วก็เอออย่าไปทำอีกเอ้ยอย่าไปพี่หลงก่อนมึงกูอย่าพี่หลงก่อนเออนั่นแหละลงขึ้นแล้วกูจัดการได้ไม่เป็นไรพี่หลงคนเพิ่งมารู้ที่หลังไอ้เหี้ยมันขึ้นจับเดือนพี่หลงเดี๋ยวผมคุยให้คุยมันรู้เรื่องไหนมึงคุยไม่รอบท้ายคุยเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวถ้าพี่ไม่ไหวก็เออแล้วแต่พี่โอเคป่ะอีกสักรอบนึงเพราะมันมาแน่พี่เชื่อผมหลักฐานมันก็ไอ้นี่อยู่แล้วมันก็รู้แล้วก็ดูเดี๋ยวผมลงนะครับใครอยากดูต่อดูต่อช่องบนเลยได้นะครับค่าเหล็กมึงแพงเนาะจ้อย300,000แค่นั้นอ่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับแต่ช่วงนี้กูช็อตอ่ะขอได้ไหมเขียนมี26,000ทั้งตัวเลยพูดจริงตรงนี้ด้วยมึงเลขอะไรมึงเลขอะไรเกียร์189ทั้งตัวเลยพูดจริงทั้งตัวจริงๆ 20,000 เฮ้ยเสียวเพื่อนเธอเลขอะไรเอาแล้วให้เขามีข้าวอยู่แล้วเลข202เจอกันครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันคืนนี้ที่เก่าเวลาเดิมครับเด็กได้มา3ทำไมให้1อ่ะให้เกียร์ไปแล้วให้เกียร์แล้วให้เกียร์ไปที่เขาด้วยเขาจะซื้อเพลนถ้ามาเปลี่ยนสูตรมาไม่ต้องคุยแล้วตีมเลยอ่ะคุยไปก่อนพี่สักรอบนึงไม่เปลี่ยนหรอกยังไงก็ย้อนกลับมาก่อนเชื่อดิยังไงก็มาย้อนมาเอารถอ่ะจ้ะย้อนมาเอารถไปเปลี่ยนชุดอยู่จริงก็คือน้องเบฟอะเสียงหนูใช่ไหมไม่ใช่เบฟแล้วน้องเบฟรู้ป่ะล่ะว่าคือใครอีกคนนึงถ้าเคลียร์ก็คือจบไงเอาตรงไอ้เหี้ยแต่เสียงมันได้นั่นแล้วนะเบฟรู้ทุกอย่างเบฟรู้หรอเป็นใครไม่ต้องหมุนเบฟรู้ดูทรงก็รู้แล้วกระซิบข้างกูจะไม่รู้จักอ่ะ
แล้วคือรู้จักกันดีไม่คือให้น้องมันยอมแล้วแล้วมันขอโทษแล้วมันจะก็จ่ายแค่คำสามแสนจบเลยอีก 300,000 ของอีกคนนึงจบเลยคือ BK อ่ะมันนี่เนี่ยโกหกกับ BK ก็ใช่ไงก็ถึงบอกไงก็รู้อยู่ก็รู้อยู่เบ๊กก็รู้ว่าเกียร์รู้จักไอ้มินถูกป่ะใช่เอออีกคนนึงก็บอกแล้วถ้าจ่าย 300,000 ก็จบแล้วโกหกยังไงแล้วลูกใครทำบอกว่ามินอยู่ไปไงพี่แต่ไม่ใช่มินอยู่ไปกับใคร BK อ่ะรู้หรือเปล่ารู้ใครอะไปกับใครอะแล้วไปกับใครอะเพราะสุดท้ายเพราะสุดท้ายไงไม่รู้ตอนนี้ก็รู้ตอนหน้าดีบอกหน่อยบอกหน่อยพี่เอาหนักนะไม่ต้องบอกก็ได้อืมถ้าไม่ใช่ดีก็พี่หลงก็คือถ้ารู้แล้วคือไม่ต้องตีน้องๆแล้วได้ไหมทำไมไม่ยอมรับอ่ะถ้าเอาง่ายถ้ารู้แล้วอะเอาแค่ 300,000 ของอีกคนหนึ่งจบเลยโอเคสัญญาอ่ะสัญญาพี่หลงสัญญาด้วยเอาไม่คือเกี่ยวก้อยแล้วเกี่ยวก้อยแล้วเกี่ยวก้อยแล้วมันเหมือนเป็นฟิลแบบไม่ให้พี่ลงสัญญาก่อนนะพี่ลงใช่ไหมสัญญาไม่มีแบงค์นะคนไปมีแก๊งไหมไปกับมันอ่ะมีน่าจะแก๊งพวกมันแหละพี่ให้ผมเดามีอยู่ในแก๊งนั่นแหละไม่กูถามน้องเบฟอ่ะมีไหมมั่นใจด้วยกูว่าบีซีอยู่แลนด์ไหนผมบอกไปรู้เชื่อผมดีอยู่ในแก๊งนั้นแหละพี่เชื่อผมดีมันเดาไม่ยากเว้ยผมพูดตรงๆแลชมพูว่าบีเคมันอยู่แก๊งอะไรอ่ะมันมีแก๊งมันไปกับมันไปกับกากีนังพี่ว่าไงเอาป่นน่ะเออมันเหมือนไอ้เหี้ยบ๊อบนี่แหละมีตัวย่อมั้ยตัวย่อมั้ยตัวย่อที่ไปด้วยแล้วถ้าเป็นไอ้เหี้ยบ๊อบนะกูจะกระโดดเตะปากให้สัตว์ไม่เขาถืออาวุธอะไรหรอไอ้สัตว์ชื่อคนชื่อนั้นน่ะไม่ทําสามเวฟเลยบอกมาเลยอ่ะพี่ไม่เอาเรื่องเอาดิ 300,000ถ้าเกิดแล้วให้มันจบไปนะเอาใครพี่จะพอใจในคำตอบหรือเปล่าแค่พี่หลงไอ้นี่แล้วพี่หลงสัญญาแล้วก็คือสัญญาสัญญาก็คือสัญญาใครพันเลยไอ้บ๊อบเดินเลยกูก็ว่ากูว่าไม่ใช่ผมว่าน่าจะใช่ไอ้ผมมีใครอ่ะใครไม่มีใครอ่ะมีเรื่องอะไรกันอ่ะพี่ไม่เลยผมละไม่อยากรู้แต่หายังไงพี่มีเรื่องอะไรกันหรอครับมีโดนปนเลยไม่คนชื่อบอกว่าถืออาวุธอะไรเดี๋ยวไม่จะบอกว่าอีกคนนึงถืออาวุธอะไรนะถ้าเกิดว่าใช่อ่ะน่าจะใช่แหละมีโดนปนเหรอเนี่ยก็เช็คตัวใหญ่บอกก็ได้เมื่อกี้คนน่าจะเอ็มนายบอกคนมันเอ็มนายเขาถือมีดมาสองคนคนที่ชื่อมินยูอ่ะไม่น่าได้ไปเพราะไม่มีคนถือไม้เบสได้ไปดูอย่างเขาพูดก็รู้แล้วว่าไม่ได้ไปกูรู้จักมันมันมีไม้ไม่ผมว่ามีดูไม่ได้ทำหรอกเออกูรู้จักมันดูว่ารู้ไอ้เหี้ยเจอคนมาเยอะแล้วไม่ทำหรอกแต่คนหนึ่งอะใครเองก็ได้หลงจริงแต่น้องมันเหมือนพลังแบบว่าพลังเหลือ 1% อะแล้วก็หมดอยู่แล้วอะเลี้ยงแรงแล้วอะโพผมเองก็ได้เออคือแบบไอ้เหี้ยไม่รู้จะพูดไงกูพูดไปแล้วอะมึงก็ยังโยนให้กูอะไรเงี้ยนี่ผมเล่าเรื่องถูกด้วยเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยกูไม่ใช่ต้นเรื่องเฮ้ยกูไม่เกี่ยวไอ้เจ้าโชกูอะไรกูไม่ใช่ต้นเรื่องก็มึงเปิดเพลงอ่ะฉันดันมาเจอกับแม่บังออนเมื่อไหร่ละครเหรอเราไปเจอคนคนหนึ่งเฉยเพื่อนเราสองคนอ่ะถ้ามันไม่มาไปล่ามันเลยไหมย่าโรงพยาบาลรอมันกันอีกคน5ทีรอไม่ต้องไปไม่มาก็ไม่มาก็ได้มันแค่นั้นแหละไม่อยากรู้อีกคนอีกคนคือใครนะอีกคนไม่รู้แต่เขาถือมีดมาสองคนแต่รู้อยู่แล้วว่าคนชื่อบีเคอะโกหกดูก็รู้ไอ้ที่นี่มันแต่บีเคอะไปถูกปะใช่เพราะว่าไอ้แก่มันเจอไอ้แก่มันมันไปอยู่แล้วอ่ะมันไปอยู่100%อ่ะขอหลักฐานนะครับดูกูเตะหน้าให้เฮียขอหลักฐานไม่มีหลักฐานหรอกเฮียสายตาโจรน่ะมึงรู้จักป่ะไอ้สัตว์สายตาโจรเป็นที่สิ้นสุดเหรอที่สิ้นสุดรู้จักป่ะมึงเคยได้คำนี้ป่ะว่าสายตาโจรอ่ะคนที่บนเรือลงในทวิตเตอร์ก็คือเขาชื่อ BK เหรอใช่จะปลอมตัวทำไมอ่ะมันปกติไม่ใช่ทรงนี้นะทรงปกติมันอ่ะใช่เหรอใช่ปกติเป็นคนทรงหัวตั้งตัวแบบอาหลออ่ะไม่ไม่ใช่อยู่แล้วตรงนี้มันไม่ใช่แบบนี้คืนยูอ่ะไม่ใช่บีเคอ่ะ
นี่มันเรียกกูเพื่อนอ่ะ BK มันทรงเดียวกับอหรอแต่มันบอกว่ามันใช้ตรงนี้มันสภาพแล้วนะหรือกูไม่ได้เจอมานานแล้วมันจะมีทางอ่ะเมื่อวานตอนบ่ายมันยังเข้าคุกยังทรงเดียวอหรออยู่เลยถือมีดอยู่แต่คุกเนี่ยคือเสียเงินวะเงินเท่าๆบอลประมาณน่ะกูไม่ได้เจอมานานแล้ววะกูพูดไม่ได้วะมึงก็รู้อยู่แล้วพี่นิสัยกูเป็นยังไงไม่รู้นิสัยเมื่อวานท่านแบบไม่ได้ใส่สูทไว้อยู่คงโดนแทงไปแล้วแตกเลยโยนมาให้อย่าเรียกกูว่าเพื่อนไอ้เหี้ยเพื่อนกูมีเยอะแล้วเจอโจรเต็มเลยสัตว์หน้าตาอย่างเหี้ยนี่เป็นโจรเลยดูดิดูมองหน้าดูที่กูบอกอะหน้าตามันเป็นโจรเลยไอ้เหี้ยดูคนอย่างมันตัวโจรเลยไอ้เหี้ยจะเชื่อใครได้วะไอ้สัตว์ดูไหมไอ้เหี้ยไม่อีกคนมีมีดหรอใช่เขาถือมีดมา2คนเลยแต่ว่ามีไม่อยากพูดไงเพราะจะดูว่าเขาจะโกหกไปถึงไหนมีแล้วเขาไม่ได้คนนั้นไม่ได้ถือไมค์เบสมาคนที่มาคนที่ลงมา2คนเขาอะลงมา2คนเลยไม่ได้ลงมาคนเดียวใช่เหรอใช่เขาลงมา2คนเลยแต่ไม่คิดว่าจะมาจบแคปไงก็เลยไม่กดแคนเซิลสักพักนึงควักเรียบร้อยแตกมีบอกนึกว่าจกแคปที่ไหนได้จกกูจกฉลาดด้วยนะอีต้องกดดันในคนชื่อ BK เพื่อนกดดันเพื่อนกันเพื่อนบอกแล้วมันต้องเล่นอย่างนี้เชื่อยังอ่ะพี่เชื่อผมเถอะผมกดดันทางอีกทางนึงไว้อยู่แล้วพี่เชื่อผมเดี๋ยวมันก็มาอีกคนก็ฝุดเดี๋ยวเชื่อผมดิเอาดูดิพูดยังไงก็พูดแน่นี่เล่นสงครามประสาทเหรอกูถามจริงเอออย่างนี้แหละพี่ไอ้ที่เราไม่เล่นเล่าสงครามตีฟันอ่ะอันนี้เราขยับไปสงครามประสาทนานแล้วประสาทตั้งแต่เจอเฮียบีเคแล้วเฮียหลักฐานพร้อมขนาดนั้นอ่ะทำไมไปซื้อข้าวมีขายเอาไหมจานละพันนี่กูใช้คำพิมพ์กันนะคำว่าเพื่อนไว้ไอ้ตรงนั้นเป็นที่เบิกรถขยับหน่อยไปจอดแถวสระน้ำได้ไหมสลิมดมไม่ต้องตามหาหรอกกายกินนังเป็นผลงานก็ตอบเองดื่มน้องๆเข้ามาเยอะดีกว่าโอ้อาจารย์มันใส่สูตรนี่มึงความรอนะไอ้สัตว์โอ้หนูโอ้ไม่ขายจีดีบีอ่ะไวเบ้ไม่ใช่ขอไวเบ้หายากพอกับจีดีบีเลยไวเบ้ใช่ไอ้เราเดียวกันเลยเห็นบ้างบอกขายเลยเหรอโอ้โหไม่มีวันนี้เพิ่งให้ปูนน้องไปเธอไม่มีเออแล้วค่อยหาไหมลองสุดแทงกันดินี่ไงก๊อตไอ้ก๊อตเอารถให้ลองหน่อยคันไหนคันไหนก๊อตคันไหนวะสีแดงเอาเบอร์ให้หน่อยดิก๊อตอยู่กับวันอ่ะไม่เอาหน้าคนดูให้มันอยู่แค่ใน AC ไว้ AC คือ AC แค่นะคาเมลอนคาเมลอนกลับมาใหม่หน่อยครับเฮ้ยอยู่กันเยอะจังอ่ะอู้ป่ะอู้อู้อู้เหี้ยอะไรเอาแม่งดิสัตว์พี่ขายยาพี่ขายยาขายยาได้ไงวะขาดแต่เยอะเชียร์พี่สองอันนี่ใช่ไหมแต่ไม่มีของไอ้เฮียได้ได้ได้ขึ้นมาคนนึงไอ้เข็มทิ้งขึ้นมาดิมาพี่มาอย่าคุยด้วยนิดนึงโหยไม่เคยได้เสียงกูอ่ะเฮ้ยได้ยินเจอที่ไปไกลเองเข้าไปผมก็ได้ไอ้ตาอันจันขึ้นมาก่อน
day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake